แซ็กไซเดอร์เอาอาร์เธอร์เคอร์รี่นั่งทับเชือกออกทับห่วงนี่ห้าห่วงคนไหนห่วงสภาพหมดเลยเนี่ยเจ็บตลกอ่ะมึงไม่ขายขำไงนอกจากขายขำขายขี้หน้าด้วยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลวันนี้มาโคตรสปอยเรื่องจัสติสลีกชไนเดอร์คัตเย้ในที่สุดเราก็ได้ดูตอนเสือในวันนี้อะไรอ่ะโอ้ย The Flash นี่ The Flash The Flash เป็นไงเวอร์ชันนี้เป็นไงเวอร์ชันนี้ดีตอน10นาทีนี่น่ารักมากไม่ได้เลยชไนเดอร์คัตล่ะชไนเดอร์คัตตอน10นาทีอ่ะใช่ป่ะพี่ชอบพี่ชอบตอนนี้เขาถามว่ากินกินไหมคะกินนะคะแล้วก็ถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปให้หน่อยโอ้โหถ่ายเลยถ่ายเลยมาถ่ายเขินมากเลยนี่ใครเป็นคนพูดเนี่ยฮะอิงแฟลตนะอิงพี่ก็รับตอนมันจะมีเวอร์ชัน10นาทีใช่ไหมที่เป็นเขาเรียกอะไรคล้ายๆกับแบบวันตอนคัตวันตอนคัตมันเป็นแบบเวอร์ชันวันตอนคัตใช่ไหมตอนนั้นรู้สึกอย่างไรกับไซบอร์กกับเดอะแฟลตบ้างพี่เมย์เดอะแฟลตชอบมากไม่ว่าจะเป็นแบร์รี่อเลนหรือวอลลี่เวสคนที่เป็นเดอะแฟลตอีกคนชอบมากแต่ว่าเขาไม่เขาต้องทันได้เลยทำความสำคัญได้เลยเขาไม่เห็นความสำคัญได้เลยไม่เลยมันจืดมากแล้วก็ดูแบบเหมือนเป็นเด็กบื้อๆคนหนึ่งอ่ะอิงวันทอนอ่ะนะไม่เด็กน่ารักคนนั้นโอเคเดอะแฟลตตอนนั้นน่ะเดอะแฟลตกับไซบอร์กอ่ะเหมือนมาแค่ให้ครบทีมอ่ะใช่จริงไซบอร์กเขาไม่ได้อยู่ในจัสติสลีกปกตินะจะมีกีแลนเทิร์นมีกีแลนเทิร์นจะมีมาเชียนแมนฮันเตอร์โอเคไม่รู้จักแล้วตัวสีเขียวที่มีโฟมาอ๋อมาเชียนแมนฮันเตอร์คือเขาเป็นคนเหมือนประมาณว่าเป็นกึ่งจะฟอร์มทีมให้เป็นคนสั่งเขาเรียกว่าสั่งการอะไรอย่างนี้กลุ่มออริจินัลคือจะเป็นประมาณนี้แต่ไซบอร์กอาจจะเป็นรุ่นออริจินัลที่มีบีทบอยแล้วก็มีเลเวนสามคนที่ยืนอยู่ในกลุ่มนะต่อให้ผัดเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปี2021เริ่มต้นด้วยคำนี้เลยว่า2ตัวเนี่ยรู้สึกไงบ้างคิดว่าเขาให้ความสำคัญมาจนกระทั่งมันแบบ2ตัวเนี้ยเป็นคือเดอะแบกเลยเดอะแบกไม่พอความสามารถของไซบอร์กมันมากกว่าในการ์ตูนที่พี่ดูมาถ้าพูดว่าไซบอร์กกับเดอะแฟลกเป็นเดอะแบกมันสำหรับพี่ไม่ขนาดนั้นพี่มีความรู้สึกนี่นะว่าเขาให้ความสำคัญต่อเหตุผลในการมีอยู่ของตัวละครต่างๆเนี่ยสำคัญมากกว่าเพราะอย่าว่าแต่ไซบอร์กกับเดอะแฟลกเลยแม้แต่เซเว่นมูฟก็มีเหตุผลในการทำแบบนี้อันนี้พี่ตกใจมากจริงๆแล้วเซเว่นมูฟเนี่ยมันแค่ต้องการที่จะเหมือนกับไถ่โทษอ่ะไถ่โทษเออมันเคยทำผิดแล้วไหมใช่เคยทำผิดเอาไว้แล้วถ้าไม่ทำสำเร็จเนี่ยก็คือกลายเป็นหมาหัวเน่าคือพี่มองว่าถ้าพูดว่าจุดไหนที่มันแบกเรื่องอ่ะมันคือไอ้ประเด็นตรงนี้แหละที่เขาเพิ่มเข้ามาพี่ได้เห็นมิติของตัวละครมากขึ้นภาพยนตร์สำคัญมากนะในเรื่องมิติตรงนี้เพราะนึกภาพไหมว่าตัวละครอย่างไซบอร์กกับเดอะแฟลชเนี่ยถึงแม้ว่าพี่จะบอกว่าไซบอร์กมันไม่ได้อยู่ในจัสติสลีกคือมันจะอยู่ในจัสติสลีกแอนิเมชันที่เป็นแบบเวอร์ชันประมาณแบบล่าสุดใหม่ล่าสุดอ๋อมันมาหลังๆแต่ในเวอร์ชันเก่าอ่ะคือจัสติสลีกพวกนี้ไม่มีไซบอร์กนี่ยังไม่มาโอเคไซบอร์กเป็นจัสติสลีกรุ่นหลังๆเพิ่งเอามาเพิ่มเป็นรุ่นหลังๆเอางี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะบอกว่าคือตัวละครไซบอร์กกับเดอะแฟลชเนี่ยตอนปี2017อ่ะมันไร้น้ำหนักมากเราเห็นแค่แบบวิ่งฟับไปมาแล้วพี่มองว่าการที่เขาเพิ่มเหตุผลตรงเนี้ยเราได้รู้แล้วโอ้ไอ้เหี้ยตอนพ่อไซบอร์กตายอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าโอ้สร้างน้ำหนักพอสมควรพี่ชอบที่พ่อเขาพูดนะพี่พ่อเขาบอกว่าลูกมีความสามารถในการยึดครองโลกได้ทั้งโลกเลยแม้กระทั่งยิงนิวเคลียร์สั่งหัวลบนิวเคลียร์ให้ยิงข้ามประเทศให้ฆ่ากันตายหายหมดก็ได้อยู่ที่ลูกจะทำหรือเปล่ามันยกระดับความน่าเชื่อถือของไซบอร์กในหนังขึ้นมาเลยเดี๋ยวการโคตรสปอยครั้งนี้อาจจะไล่แค่พอประมาณไม่หมดเพราะมัน4ชั่วโมงอ่ะ4ชั่วโมงไอ้เหี้ยงั้นรีวิวคง3ชั่วโมงครึ่งอ่ะเอาเป็นว่าอ่ะไล่มาก่อนมันเริ่มยังไงแล้ววะก็เริ่มต้นด้วยฉากต่อจาก BVS เลยอ๋อมันฉากต่อกันใช่คือตอนนั้นน่ะซูเปอร์แมนตายอืมแล้วก็เอื้อแล้วมันดังไงมันดังไปทั่วนะจ๊ะเอื้อเกือบ5นาทีจริงๆอ่ะมันไม่น่าจะเอ้าสู้มั้ยน่าจะเออมันจะเออการที่เขาเปล่งเสียงออกมาเนี่ยปลุกพลังของมาเธอร์บ็อกซ์ขึ้นมาอ๋อหลังจากเสียงนั้นน่ะพี่ไม่รู้มันเกี่ยวกันยังไงอันนี้พี่ไม่ทราบเออพี่รู้แค่ว่าไอ้เสียงของซุปเปอร์แมนเนี่ยแม่งดังไปทั่วเลยก็เป็นการตายของซุปเปอร์แมนทุกคนก็โศกเศร้ากันไปหลังจากนั้นแบทแมนก็รู้สึกได้ว่าจะมีภัย
คุกคามอันนี้ขอโทษนะถ้าเล่าข้ามหรืออะไรเขาก็ไปติดต่อหาไอ้อาร์เธอร์เคอรี่อาร์เธอร์เคอรี่แต่รอบนี้พี่จำรู้สึกว่าเขาจะน่าจะถ่ายใหม่นะไม่แน่ใจว่าหลังจากที่แซ็กชไนเดอร์กลับมาทำไอ้ชไนเดอร์คัทของตัวเองครั้งเนี้ยมีการถ่ายซ่อมถ่ายแก้เพิ่มขึ้นมากไหมน่าจะเยอะเพราะว่าไอ้ส่วนที่ตอนจอร์จวีดอนมาทำนั่นก็คือไม่ใช้ของที่แซ็กชไนเดอร์ถ่ายอยู่เยอะเหมือนกันใช่ใช่พี่ก็เลยไม่รู้ว่าแซ็กชไนเดอร์เอาของที่มีหรือถ่ายอันนี้สำหรับใครที่สนใจอยากจะดูก็เข้าไปใน YouTube แล้วเสิร์ชคอมเพลซันเลยมันจะมีการเปรียบเทียบระหว่างจัสติสลีกภาคปกติกับภาคไนเดอร์คัทนั่นแหละไปคุยกับอาร์เธอร์เคอรี่อาร์เธอร์เคอรี่ก็ไม่ยอมทำมาแบบทำไมกูต้องยุ่งวะเรื่องของมึงอะจำเป็นปะมันจะมีซีนที่อาคอแมนยืนอยู่ตรงน้ำจำได้ว่าตอนจัสติสลีกเนี่ยมันจะลอยๆหน่อยมันจะเหมือนเป็นยืนอยู่ในสระแล้วแบบเหมือนเป็นแบ็คกราวด์แข็งๆอ่ะตอนจัสติสลีกปี2017อ่ะแต่ณตอนนี้ไม่รู้สึกขนาดนั้นแหละเอออันนี้เนียนๆไปไอ้ช็อตแคบแม่งไม่ได้ใช้เลยด้วยใช่ๆเหมือนเขาจะเน้นช็อตกว้างแล้วมาคุยกับอาคอแมนแล้วก็แม่งสุดท้ายไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยทำไมต้องยุ่งวะก็กูทำของกูอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะมีความสุขของกูดีแต่เท่ชิบหายนะไอ้หล่อมากไอ้ช็อตที่กินน้ำอ่ะไม่ใช่กินน้ำกินแดกแดกเหล้าแดกเหล้าแดกเหล้าอ่ะแล้วแม่งคลื่นซัดอ่ะสโลไอ้สโลไม่เท่าไหร่เท่ไปไหนวะจะหล่อจะหล่อเออหล่อไปไหนวะเวลากินกินปกติไม่ได้ดื่มนี้ไม่ได้ต้องตรงนั้นคือเอางี้ตรงนั้นไม่มีใครนอกจากมึงกับตากล้องไหมอ่ะสวักได้ไงแล้วปลาลงเอ้าพี่เวลาพี่อาบน้ำอ่ะมีไหมที่พี่แบบหนังเรื่องนี้มันจะมีอารมณ์อย่างนี้คือการ์ตูนอ่ะหล่อเท่หล่อเท่เก๊กเก๊กอ่ะมันจะมียืนเก๊กตอนจบเรื่องไม่ก็มีจบเรื่องกันแล้วมันจะมายืนรวมกันแล้วยืนเลท่อกันนะยืนเลท่อเลท่อยืนเลท่อต้องหันเอียงนี้ด้วยเออต้องยืนต้องมีเอียงอ่ะและการยืนโพสแบบเนี้ยมันจะมีสักสองคนอ่ะที่เหมือนคอยเบรกอารมณ์เท่อยู่นิดนึงอ่ะเดอะแฟร์กับไซบอร์กที่ยืนสองคนแล้วแบบยืนคุยกันยืนคุยเหมือนยืนคุยกันเหี้ยเลยแล้วที่เหลือก็จะแบบน้องครับน้องครับน้องครับถ่ายหันมองกล้องด้วยไม่คุยกันหลังจากนั้นที่ไปก็ได้รับรู้แล้วว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยผ่านไปหนึ่งคนไม่ได้ก็ตัดไปที่ Wonder Woman ข้างในเนี่ยมีกุ๊กกับกันร้ายมาวางระเบิดแล้วก็กัดฆ่าเด็กหมดเลย Wonder Woman ก็พุ่งลงมาซีนนี้พี่ชอบมากเฮ้ยซีนนี้พี่โคตรชอบแต่ตอนดูในโรงอ่ะยังวะตอนดูในโรงมีป่ะไม่มีไม่มีไม่มีตัดไปเยอะมากไม่มีพี่แต่ว่ามันมีแต่ว่ามันตัดเยอะมากพี่มองว่าซีนเนี้ย WB มึงฟังไว้เลยนะมึงตัดซีนนี้แล้วไปกระชับแบบตอนปี2017อ่ะเชี่ยมาก นี่คือตัวขายเลยใช่ใช่ใช่ไอสัตว์ดีกว่า Wonderland ของมึงตอนจบเรื่องเยอะเลย ไอ้วันเลอร์แลนด์อ่ะอันนี้เราวางเรื่องนี้ไปก่อนนะว่าโอ้ยจอร์จวีดอนน่าสงสารมารับโปรเจกต์จบวางเรื่องนั้นไปก่อนทุกอย่างที่เป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะแก้หรือต่อหรือทำจากใครส้นตีนเลยนั่นแหละทำหนังฟังไว้เลยนะกดดันสูงไม่มีอาชีพไหนที่ล่องรับแรงกดดันมากเท่าอาชีพนี้อีกแล้วกำกับภาพยนตร์เชื่อกูเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตัดไปก่อนทุกคนกดดันหมดแซ็กชไนเดอร์ก็โคตรกดดันแต่หน้าตอนเนี้ยกูคุยกับคนที่ระดับตัดสินใจพูดงี้เลยพวกที่นั่งแล้วระดับตัดสินใจเนี่ยมึงยังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วแซ็กชไนเดอร์เขาต้องการพรีเซนต์จัสติสลีกอย่างไรแล้วอย่าว่าแต่พรีเซนต์จัสติสลีกเลยมึงไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าซีนเนี้ยแม่งโอ้โหดูดิแล้วพี่มีความรู้สึกว่าพี่ชอบมากกว่าซีนแอคชั่นใน Wonder Woman ภาคล่าสุดหลายๆซีนเลยด้วยซ้ำไปเหมือนกันแม่งมันลงมาปั๊มแล้วแบบว่ามีการไอ้จังหวะมันจะมีไถเลอร์ที่ศัตรูยิงอ่ะตัวประกันอ่ะแล้วเหมือนกับว่ามันจ่อปืนแล้วจะยิงอ่ะแล้ววันเดอร์แมนกระโดดมาแล้วมองหน้ากันแล้วแบบเหมือนกับว่ามึงจะยิงป่ะวันเดอร์แมนก็เหมือนพูดกันไม่ได้พูดนะแต่เหมือนส่งสายตาแล้วแบบมึงจะยิงใช่ป่ะมึงจะยิงกูรับเอาดิมึงรับไหมมึงรับให้ได้แล้วกันแล้วศัตรูแม่งกาดตัววันเดอร์แมนอ่ะก็แบบตึ๊กตรงนี้ไม่สโลตรงนี้ไม่สโลมันเร็วโอ้โหตอนพี่เห็นอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันต้องแบบนี้นี่ซีนแอคชั่นมันต้องแบบนี้เร็วมากเงี้ยเหมือนกันการกระสุนอ่ะถึงแม้ว่าโอเคเดี๋ยวมันจะมีสโลว์แต่ไอ้เหี้ยมันคือเอาอย่างงี้หน้าตอนนี้กูรับได้อย่างงี้แล้วกันชอบแล้วไอ้ตรงเหี้ยเนี่ยมันแบบอู้ไอ้เหี้ยไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะคือภาพที่เราเห็นอ่ะเราเห็นกาวกระดอดแม่งเหมือนนั่งพับเพียบอยู่กับพื้นเหมือนย่อๆอยู่นะแค่เกือบพับเพียบเลยนะแล้วแม่งแบบซอยเท้ามันเหมือนเป็นช็อตทิ้งอ่ะแล้วตาม follow เลยโอ้ตรงนั้นเลือดนักสู้สุดจัด
เนี่ยแหละฟินนะฟินนะฟินดีจะตายได้พี่แบบไอ้เหี้ยฟันดูพี่ก็แบบโอ้โหเหี้ยอะไรวะเนี่ยโคตรเท่แล้วแม่งก่อนหน้านั้นแม่งก็จะลงมาแล้วมีถ่าอ่ะไอซีนที่สโลรู้สึกมีใน2017มั้งอ๋อใช่ที่แบบเห็นแต่เห็นแว๊บๆไม่เต็มเท่านี้แต่นี้แม่งก็แบบลงมาแล้วมีโล่มีกันแป้งๆๆใช่พี่ชอบชิบหายมันพี่ชอบชิบหายเลยแซ็กชไนเดอร์โค้ดกาลกาดอตให้เหมือนกับว่ามีความเป็นนักสู้มากสุดคือพี่รู้สึกว่าวันเดอร์วูแมนในแซ็กชไนเดอร์เนี่ยดุกว่าวันเดอร์วูแมนในหนังของตัวเองด้วยซ้ำไปรู้สึกดุกว่าเพราะว่า Wonder Woman อันเนี้ยเหมือนเขาจะไม่นับกันอะถ้ามันไม่มีข้อพิพาทระหว่างแซ็กซ์ไซเดอร์กับ Warner Brothers พี่ว่ามันคงนับกันแต่ปัจจุบันน่ะมันด้วยความประสบความสำเร็จของไอ้เนี่ยวอลคินฟินิกเออโจ๊กเกอร์เขาก็เลย Warner Brothers มันก็เลยประกาศว่าอ่ะมึงไม่ต้องเชื่อมจักรวาลสตรีแล้วตอนเนี้ยหลังจากที่ของแซ็กปล่อยไปเนี่ยปั่นป่วนนะข้างในงงมาหมดแล้วกูจะนับอันไหนก่อนดีณตอนเนี้ยแซ็กซ์ไซเดอร์ตัวแชนเนอร์คัทเนี่ยค่อนข้างจะประสบความสำเร็จก็กู้ชื่อเสียงกลับมากู้ชื่อเสียงกลับมาได้แต่เราต้องมารอดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงต่อใช่เพราะดำเนินไปไม่ถูกเลยใช่มันจะดำเนินไปอย่างไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะเอาทั้งทีมกลับมาพูดเลยนะว่า WB คงต้องจ่ายเงินต้องหนักหน่อยเฮนรี่คาร์วิลในช่วงนี้งานหนักละใช่เพราะว่าณตอนนั้นน่ะคุณทำเขาเยอะใช่ๆคุณไปทิ้งเขาไปลอยแพเขาเอางานมาปู้ยี่ปู้ยำคือนักแสดงพวกนั้นเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาในระดับนึงการที่จะมาอยู่ภายใต้คุณอีกอ่ะมันก็ยากกว่าเดิมอ่ะยังจาเลตในกลับมาเนี่ยถือว่าโอเคนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำไปเยอะล่าสุดเป็นคำคมอีกแล้วผีก็เลียทิ้งเฮียได้ไงอะไรงงไอ้เฮียโดยเฉพาะเคสของจาเลตเลโต้เนี่ยมันเหมือนคุณไปถีบหัวแบบไอ้สัตว์ไปเฮ้ยพี่เอาผมมาเล่นหนังไหมเหรอไอ้กูออกแป๊บเดียวเองกูให้เอามึงออกแป๊บเดียวอย่าเยอะไอ้ห่าขอตั้งนิดนึงได้มั้ยอยากทำเป็นเม็ดตอดเม็ดแตกที่อะไรส่งหนูให้เพื่อนให้เพื่อนมารู้ข่าวล่าสุดลือทั้งนั้นเลยที่บอกส่งหนูไปให้ไปถามคนในกองคนในกองบอกไม่มีนะข่าวลือก็ปั้นข่าวกันไปแต่ว่าเอาเป็นว่าคือณตอนนั้นอะกระแสมันเฮี้ยมากแล้วกล้าพูดว่าพวกคุณ Warner Brother ตัดสินใจผิดสัตว์สัตว์ณตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นณตอนนี้ส่วนตัวถามว่าอยากให้กลับมาไหมอยากให้กลับมาไม่ต้องไปเชื่อมเหมือนมาร์เวลก็ได้เชื่อมแค่พอเขาเรียกแหละเอาตัวละครมาคาเมโอใส่กันเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีเส้นเรื่องของตัวเองไปเลยพี่ยังรับได้ใช่เขาเรียกแฟนๆอ่ะแฟนๆ DC ให้พอได้แบบเฮ้ยจิ้นแล้วคิดในจินตนาการไอ้เหี้ยเราคนชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่อ่ะสิ่งที่เราต้องการคือต้องการหัวเชื้อให้เราจินตนาการต่อแค่นั้นเลยแค่นั้นพวกกูมีความสุขและคุยกับเพื่อนแล้วมันเฮ้ยมึงกลัวภาคที่ต่อไปเป็นยังไงเข้าใจป่ะทิ้งมาเวลไปก่อนคือตามไม่ทันมาเวลมันกี่สิบปีแล้วต้องทิ้งไปก่อนมันจะทำตามเขามึงตามหลังแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาทางเนี้ยดีแล้วทางฝั่งของทางไอ้แอตแลนติสพวกอเมซอนเนี่ยจับได้แล้วว่ามาเธอร์บ็อกซ์เนี่ยมันเริ่มมีการแบบขยับขยื่นแล้วเออใช่มันจะเริ่มมีรอยแตกแล้วหลายปีแล้วอ่ะไม่รู้กี่ปี500ปีแล้วมันค่อยแตกมาแล้วก็ค่อยแตกพวกเขาของเผ่าอเมซอนก็เลยแบบมันช่างใจแบบเฮ้ยมันคงไม่มีอะไรหรอกมันก็เลยไปเรียกท่านแม่ของวันเดอร์วูแมนมาดูสรุปแม่งทันเหตุการณ์มากแม่งบีมมาเลยตีเป็นบู๊บปุ๊บทุกคนแม่งเวอร์หมดเลยหลังจากนั้นก็มีการต่อสู้กันซีนนี้พี่ชอบเหมือนกันพี่ชอบมากไอซีนเนี้ยมันทำให้เราเห็นมากว่าเผาเมซอนเนี่ยที่ว่าเก่งๆแล้วนะแต่พอเซฟเป็นบู๊บลงมาแม่งฆ่าเป็นผักเป็นปลาเลยเฮียแล้วภาคนี้นะฟันเลือดสาดเลยนะขวานี่จ้ามึงปุ๊บกูตายจังหวะที่พี่ชอบสุดคือจังหวะที่เซฟเป็นบู๊บไล่พวกเผาเมซอนกลางทุ่งอ่ะอ๋อหลังจากที่ว่ามันทำกับดักให้มันทิ้งลงไปแล้วไอ้กับดักนั้นเอาไม่อยู่พี่ก็ว่ามันเอาไม่อยู่แต่แรกก็แหละคือเอาไม่อยู่คือเอาจริงพี่คิดเหมือนพีเลยว่าเจ้าจริงมันจะอยู่เหรอมึงเคยเจอมั้ยเนี่ยมึงรู้ป่ะเนี่ยมันเก่งมากเลยเจ้ามันจะอยู่เหรอทุบเสาน่ะตีเสาให้หมดเลยทุกคนข้างในตายหาเกี้ยงยอมเสียสละตัวเองอีเจ้รอดออกมาคนเดียววิ่งถึงมาเธอบอกแล้วเขาแค่เก่งชิบหายหาผู้หญิงที่หุ่นแบบนั้นได้ไงวะใช่ๆแล้วคนที่เท่ๆแบกโอ้โหแบกประตูโคตรสัตว์อ่ะน่าจะเป็นแบบสายยุบที่ต่อยมวยพวกนั้นน่ะสายแบบเพาะกล้ามเพาะกายอะไรเงี้ยสรุปสไลด์มาวิ่งออกมาได้ทางนั้นก็หล่นลงมาเลยมันคือทิ้งทิ้งฐานแล้วทำให้ฐานเนี่ยพังเซฟเฟนบูฟเซฟเฟนบูฟก็หล่นลงไปข้างล่างมันก็พุ่งกันมาปุ้งตกใจแม่งไอ้พวกกีกี้ชื่ออะไรพวกกีกี้วิ่งบินเป็นแมงวีเลยยิงปืนเลยโกงอีกวิ่งผัดเกิดกีฬาวิ่งผัดกันเกิดขึ้นโยนไปโยนที่จังหวะนี้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่มันเนี่ยโอเคแต่อันนี้เราไม่ว่ากันบางคนอาจจะ
ค่อนข้างรู้สึกว่า4ชั่วโมงยาวไปและน่าเบื่อเพราะมีช่วงที่ถางแล้วคุยแต่ช่วงที่คุยมันก็มีรายละเอียดนะโอเคแต่ไอ้เหี้ยมันพอถึงซีนแรกแค่มันจริงโคตรมันนะตอนเซเว่นวูฟอ่ะกระโดดอ่ะจังหวะที่กูแม่งดูคือซุปเปอร์ฮีโร่ฝั่ง DC อ่ะเขาจะมีความแบบโอเวอร์พาวเวอร์แบบพลังแบบทุกคนมันจะแบบแรงเยอะรวดเร็วใช่ๆบินได้มันจะมีพื้นฐานที่คล้ายๆกันน่ะโดดสูงโดดสูงเออมันกระโดดฟุ๊บปั๊มแล้วมันมีจังหวะที่กระโดดแล้วไล่ม้าเออไล่ม้าแล้วแม่งฟันถีบม้าหรือฟันม้าไม่รู้แล้วแม่งกระเด็นอุ๊บปุ๊บแล้วแม่งไม่ทิ้งไม่ตัดคัทแบบอะไรเลยนะแล้วเห็นเลยปุ๊บ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 แล้วแม่งจังหวะที่พี่แม่งแอบแม่งจิกเก้าอี้โดยอัตโนมัติอ่ะคือจังหวะที่มันจะมีหนึ่งในทหารของฝ่ายเมซอนที่โยนมาเธอบล็อกไปปั๊บแล้วผูกห่วงไว้กับมาเธอบล็อกอ่ะแล้วยิงธนูปุ้มแล้วให้ลากเลยจับอ่ะแล้วให้อีกฝั่งจับแล้วแม่งลากมาปุ๊บแล้วมาเธอบล็อกมาอยู่นี่แล้วสุดท้ายแม่งก็หนีไม่พ้นอยู่ดีมันโหดมันโหดมันโหดจริงไอ้จังหวะเนี้ยแม่งแบบโอ้โหสำหรับพี่คือแบบไอ้เหี้ยซักแค่ไหนทำเหี้ยอะไรเนี่ยซักแค่ไหนทำเหี้ยอะไรเนี่ยทำลุ้นมากเลยนะใจแม่งแป้วเลยไอ้เหี้ยเอ้ยสิ่งที่พี่พูดคือโอเคเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแน่นอนเราเห็นแล้วเราสัมผัสได้มันคือคอมพิวเตอร์กราฟิกแต่สิ่งที่พี่จะพูดคือการครีเอทซีนแอคชั่นแบบเนี้ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายถ้ามันง่ายทุกคนคงทำได้ไปแล้วอ่ะใช่เข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายหลังจากนั้นสู้เสร็จปรากฏว่าแพ้ศึกมาเดอร์บ็อกกล่องแรกถูกชิงไปแล้วเริ่มระสามระสายกันละคราวนี้แบทแมนก็เริ่มจะแบบตั้งใจหาคนมากขึ้นจนกระทั่งตัดมาที่อาร์เธอร์เคอรี่ดื้อไม่ยอมกลับตอนแรกพี่ก็งงอยู่ว่าเอ๊ะพี่จำไม่ได้ว่าจัสติสลีกเนี่ยถ้าสมมตินับไทม์ไลน์จริงๆอ่ะมันก่อนหรือหลังอัลฟ่าแมนก่อนเนาะพอสุดท้ายเราเห็นตีศูนย์ยังอยู่ที่รูปปั้นก็โอเคใช่ก็คือยังไม่เป็นคราวนี้วิลเลียมเดโฟมาคนที่ดูแลอัลฟ่าแมนที่ฝึกเขาก็บอกว่ามึงกลับเถอะเนี่ยนักแสดงคนเดียวกันมึงก็เชื่อมให้พวกกูได้จิ้มอยู่สักนิดเด้อไม่ต้องแบบเชื่อมเหตุการณ์เป็นจักรวาลเดียวกันก็ได้แต่แบบคาเมโอตัวละครแล้วเชื่อมกันให้พวกกูได้จินตนาการเล่นอ่ะเออเอาตีศูนย์แม่งไปเอาไว้ตีศูนย์เลยเออตีศูนย์แล้วเอาอีกนึงเป็นกงจักรไปไปตีศูนย์จักสังตีกระทาจักสังรามเกียรติป่ะเนี่ยมันคนละเรื่องนั่นแหละหลังจากนั้นคือก็ไม่เอาปฏิเสธความเป็นเจ้าชายเออไม่เป็นเจ้าชายแม่งขึ้นมาแล้วไม่สนใจเหี้ยอะไรงั้นอ่ะเออจนกระทั่งไอ้ตัวแบทแมนเนี่ยก็ไปหาเดอะแฟตอันนี้ที่เล่าข้างนิดนึงไม่เป็นไรข้ามไปนะ4ชั่วโมงทุกคนคงไม่ขอโทษด้วยทําขอโทษจริงก็คือตัดมาที่เป็นเดอะแฟตเดอะแฟตเนี่ยคือเป็นตัวละครที่เค้าเรียกว่าไงตัวโจ๊กของกลุ่มอยู่ในจัสติสลีกเนี่ยเป็นตัวโจ๊กแล้วใครเป็นตัวฮาปกติคู่ฮาเค้าอ่ะคือฮาลจอร์แดนซึ่งก็คือกรีนแลนเทิร์นโอเคแต่เค้าเปลี่ยนคู่อันนี้เป็นไซบอร์กแทนเป็นอารมณ์เหมือนเคมีของพวกแบบสไปดี้เดดพูลใช่ไปเจอตัวละครนิดนึงมันจะรักกันตัวต้นตีนกันใช่ก็คือซีนน่าจะได้เห็นไอริสเวสไอริสเวสก็คือจะเป็นแฟนของเขาก็มีการที่แบบไปสมัครร้านอาหารซีนที่เป็นร้านมันไม่ใช่ร้านอาหารร้านหมาร้านน้องหมาใช่ไหมร้านเลี้ยงหมาแต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาไปเจอคุณพ่อมาก่อนพ่อบอกว่าทิ้งพ่อไปเถอะแล้วไปมีอนาคตที่ดีอ๋อพ่อติดคุกพ่อติดคุกคือที่เขาติดคุกเพราะว่าคดีฆ่าแม่ตัวเองฆ่าเมียตัวเองแต่จริงแล้วเขาไม่ได้ทำไอ้คนทำอ่ะมันคือรีเวิร์สแฟตเป็นตัวร้ายตอนนั้นยังไม่รู้ในฉบับหนังยังไม่รู้หลังจากนั้นคือเดอะแฟตก็ไปไอ้แบลลี่เนี่ยตัวแบลลี่ก็ไปสมัครงานร้านหมาอาสนะงานเลี้ยงหมาก็ก่อนจะเข้าร้านก็เดินชนกับไอริสเวสนิดนึงคือตัวละครตัวนั้นจริงๆมันก็จะเป็นเหมือนแฟนของเดอะแฟตใช่ครับใช่โอเคในยุคปัจจุบันแต่คนละคนกับวอลลี่เวสนะที่เป็นเดอะแฟตอีกคนก็จะมีแฟนอีกคนหนึ่งเหมือนกันต่างกันอ๋อเดอะแฟตมันจะมีหลายคนมีสองคนที่มาเป็นสองคนโอเคต้องอาจจะเป็นพวกคิดแฟตอิมพัลส์อะไรอย่างเงี้ยแยกกันไปก็คือหลังจากคุยกับเจ้าของร้านผมมาสมัครงานนะครับมีมุกควนตีนอะไรไปข้างนอกเกิดรถชนไอ้ลุงนิกก็เบอร์เกอร์หล่นเบอร์เกอร์หล่นเก็บแต่ให้คนอื่นเก็บก็ได้ ไฟแดงเดี๋ยวให้เก็บก็ยังได้ ไม่ได้แต่คือไฟแดงให้เก็บไม่ได้ต้องเดี๋ยวนั้นไม่ได้มันต้องอยู่ในมือไงแล้วรถมึงตรงไปข้างหน้าอยู่จะเก็บที่อะไรตอนนี้ชนแล้วเลยไปโดนรถไอริสเวสอันนี้พี่ไปซาวเสียงของคนที่ไม่ชอบมาเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่ชอบก็คือรถคว่ำนะเว้ยรถชนนะหน้ามึงเป๊ะจังแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันโอเคไม่รู้สิพี่ได้ไม่ติดอะไรไม่ติดอะไรก็ชนเสร็จแล้วแบรดี้ก็ได้ปล่อยพลังตัวเองมาปล่อยไฟฟ้าพลังประจุไฟฟ้าเท้านี่เปิดแหกออกวิ่งไปช่วยเวลาใช้พลังของเดอะแฟตมันต่างจากพวกควีนซิลเวอร์ของฝั่งมาร์เวลเนาะพอมันเร็วด้วยเสียงกันเร็วด้วยแสงมันต่างกัน
เออมันจะไม่เหมือนกันอยู่เนาะเพราะว่าตอน Quicksilver ตอนอะไรพวกนั้นมันจะเป็นความเร็วที่เร็วอันนั้นน่าจะเร็วเสียงแต่ว่าเร็วแสงอาจจะโหดกว่าของ The Fat เพราะว่าของ The Fat เนี่ยมันจะมีการวิ่งแล้วมันจะมีการสปาร์คเหมือนชาร์จไฟได้ชาร์จไฟชาร์จไฟเหมือนชาร์จไฟได้อะแล้วมันก็แบบมีการชาร์จไฟไปสปาร์คให้ไซบอร์กอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆแบลลี่เนี่ยมันจะมีพลังในการสั่นคือสั่นได้แรงมากสั่นจนสามารถเดียวนะไม่ใช่โอ้ยแล้วคุณก็ต้องเล่นสั่นจนสามารถตัวเองเนี่ยทะลุกำแพงได้โดยแบบกำแพงไม่พังเก็ทป่ะอ๋อจริงเหรอเออตุ๊ดเข้าไปเลยยังไงวะก็วิ่งทะลุเข้าไปเลยเข้าไปสั่นจนแบบมันเหมือนโมเลกุลมันแตกออกมาโมเลกุลมนุษย์มันแตกออกมาแล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยทะลุได้มันก็เหมือนกับว่ามันก็เหมือนกับว่ากำแพงที่เราเห็นมันก็จะเป็นโมเลกุลที่แบบมาเกาะๆกันมันก็จะมีรูมีช่องอะไรอย่างเงี้ยมันสั่นจนแบบโมเลกุลของเรามันทะลุปุ๊บใช่ใช่คือแม่งทฤษฎีมันสูงมากก็มันค่อนข้างจะเยอะไอ้เดอะแฟกต์เนี่ยอย่างนี้มันทำเหมือนของไอ้นี่ได้ไหมมันสามารถทำเหมือนลิลิชาได้ไหมที่แบบไปยืดสมองยืดที่อะไรให้ฉลาดขึ้นอันนี้เหมือนสั่งให้แบบว่าพลังงานไฟฟ้าในสมองให้มันพลังของ The Fat มากขึ้นอะไรเงี้ยพลังของ The Fat เนี่ยคือจะสามารถอ่านหนังสือได้เร็วมากๆากโอเคสมมติว่าวันนี้สอบสังคมแม่งอ่านประมาณ1วิเราจำแต่ว่าจำได้แล้วมันจะค่อยๆหายต่างกับตัวหลานที่เป็น Impulse Impulse คือเป็นหลานของแบลลี่สามารถอ่านแล้วจำไปเลยอ่ะโกงกว่าประมาณ3เท่า4เท่าอ่ะจำไปเลยจำไปเลยคือโกงอ่ะคำรู้รอบตัวคือเยอะมากอ่ะเพราะว่ากูอ่านมาหมดแล้วประมาณนี้โอ้โหยิ้มโอเวอร์จังวะนั่นแหละซินนี้ก็โชว์พลังของเดอะแฟตไปแล้วก็มาช่วยไอริสเวสแอบยิ้มกันนิดนึงแล้วก็กลับเข้าไปในร้านแล้วก็เล่นกับมาตัดมาที่ไซบอร์กบ้างอ่าไซบอร์กพอจะเล่าประวัติไซบอร์กเคยเป็นนักอเมริกันฟุตบอลเคยเป็นซินจังหวะอเมริกันฟุตบอลก็สโลกันหน่อยเป็นเด็กที่แบบรักคนอื่นเป็นห่วงคนอื่นตลอดมีการแฮกข้อสอบเพื่อให้เพื่อนที่ไม่ได้มาเนี่ยได้ผ่านแต่สุดท้ายก็ต้องประสบอุบัติเหตุเพราะว่าแม่เขาขับรถวันนั้นรู้สึกว่ามันไปงานแข่งมั้งแต่พ่อมันเขาโยนอุปสรรคเอาไว้ว่าพ่อมันอ่ะไม่เคยไปดูมันแข่งเลยไม่ค่อยสนใจกิจกรรมเท่าไหร่ใช่พ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วติดงานมากต้องทำงานอยู่แต่แลบอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นก็มีแม่ไปดูแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถชนแต่จังหวะชนไปชอบจังหวะที่เขายื่นมือไปเงี้ยคือจะบังให้แม่อย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยมือขาดเลยนะเว้ยเหตุผลที่ตรงเนี้ยขาดเพราะว่าบางอย่างนี้ให้แม่ไม่ทันเละโอ้แล้วแบบมันมีภาพที่เห็นเลยนะว่าแบบเละไปเลยเละเลยเลยแล้วต้องตัดออกตรงนี้ตัดออกคือถ้าพ่อรักษาไม่ทันน่ะแม่งอาจจะกลายเป็นทูเฟสได้ใช่ใช่จริงจริงแรกครึ่งจริงจริงแต่เคยดูในเวอร์ชันสมอลวิลอ่าไม่ลงทุนเฮี้ยอะไรเลยนั่นเป็นไงเป็นคนปกติแหละหน้าใสๆมีพลังหุ่นยนต์แค่นั้นเองหน้าใสๆตัวใสๆใส่ชุดให้มันเงินๆหน่อยทุนอาจจะไม่เท่าทุนน้อย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 แต่นี่คือมาเต็มเพราะว่าเขาใช้ตัวมาเทอร์บ็อกซ์ในการชาร์จแต่เท่าที่พี่รู้การกลับมาของแซ็กชไนเดอร์ครั้งนี้ก็ไม่ได้ได้ทุนเยอะเท่าที่ควรจะได้นะเหมือนบอกว่าตัวแซ็กนี่เขาไม่ได้รับไม่ได้รับค่าไม่ได้เอาค่าตัวอันนี้ข่าวเขาคุยกันนะข่าวเขาคุยกันว่าอย่างนั้นพี่รู้มาแค่ว่าอย่าว่าแต่ทุนที่ได้คือทุนที่ทำหนังพวกนี้มันต้องใช้ทุนเยอะอยู่แล้วแต่มันได้ไม่มากเท่าที่ควรจะได้ใช่มันไม่มากรวมไปถึงเรื่องเวลาด้วยเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกสาเหตุที่ออกมาแบบนี้เพราะว่าจากปกติสมมุติมีเวลา1ปีแซ็กชไนเดอร์ได้แค่6เดือนอะไรเงี้ยในการทำทั้งหมดมันบีก็ถือว่าเพราะฉะนั้นนี่ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เราพูดนี่คือเป็นข่าวที่เราอ่านมาทีนะยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรใช่ใช่ครับหลังจากนั้นตัวไซบอร์กเนี่ยเขาก็เกือบจะเสียชีวิตละแต่คุณพ่อเขาก็มีมาเทอร์บ็อกซ์ที่เก็บไว้ตั้งนานแล้วเก็บมาตั้งนานมาเทอร์บ็อกซ์อยู่ที่ไอ้ด็อกเตอร์พ่อมันมาจากยานป่ะพี่จำไม่ได้เหมือนกันคือพ่อมันน่ะด้วยความที่มันอยู่ในองค์กรเหี้ยอะไรไม่รู้แล้วมันก็จะมีเป็นนักวิทยาศาสตร์ถูกมั้ยแล้วมันพ่อมันอยู่องค์กรดูเกี่ยวกับพวกต่างดาวมียานแบทไอ้มียานซุปเปอร์แมนมีเหี้ยอะไรด้วยแล้วก็เนี่ย1ในของโบราณนี่ก็มีมาตั้งแต่โบราณอะไรว่าวัตถุ619แล้วก็อย่างเหี้ยติกวันนายน่ะสุดท้ายก็เอาไอ้เนี่ยมาชาร์จให้ลูกสุดท้ายก็ชาร์จซะเต็มออกมาเป็นไซบอร์กเลยแต่จังหวะเนี้ยพี่รู้สึกแบบเหมือนแบบเหมือนเอาวัตถุโบราณจากต่างดาวมาเสียบชาร์จปึ้งแล้วแม่งงอกเป็นน็อตงอกเป็นน็อตงอกเป็นไข่งอกเป็นง็อตงอกเป็นนิ้วงอกเป็นแบบกูเห็นแล้วมึงมีจอยมีเฟืองมีอะไรงอกเป็นเฟืองเหมือนสามารถมีในโลกเราเหมือนกันแล้วมันงอกมันก็ดูแบบไอ้เหี้ยจริงๆน่าจะแบบอย่างน้อยๆมีพลังแล้วทำให้แล้วก็อย่างน้อยๆตัวมันสร้างขึ้นมามั้ยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่รู้ว่าตอนฉบับการ์ตูนเป็นยังไงนะแต่พี่แค่รู้สึกว่าแบบเหมือนเปรียบ
ปู่ยากอะมันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยในการ์ตูนคือต้องดัดแปลงต้องอะไรเงี้ยเลยไม่ได้ไม่ใช่ใช้มาตรฐานขนาดนั้นพี่รู้เกี่ยวกับตัวไซบอร์กแค่ว่าปกติมันจะมีเรื่องพลังงานหมดด้วยที่แบบต้องกลับต้องชาร์จต้องอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้ไม่ต้องชาร์จเพราะเป็นมาเธอร์บ็อกแม่ทุกสรรพสิ่งของกล่องพ่อมึงอยู่แล้วนั่นแหละมันชาร์จมาอยู่แล้วเต็มที่ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยทางแบทแมนกับวันเดอร์วูแมนก็คุยกันแล้วเริ่มคุยกันแล้วเฮ้ยเริ่มจริงจังแล้วนะคราวเนี้ยเราต้องไปหาคนมาเพิ่มตอนนี้เล็งไว้คนนึงแบร์รี่อเลนเป็นเดอะแฟตพอไปหาปุ๊บแบร์รี่ก็บอกใช่เปล่าพี่หน้าคล้ายเฉยไอ้หนุ่มผมยาวเนี่ยไม่ใช่ผมหรอกพี่พยายามปิดพยายามปิดสักพักก็เห็นชุดเห็นอะไรอย่างงี้ก็บอกว่าเออมึงเอาความสามารถมาช่วยได้แอบโกรธแอบโกรธแบ็คพิงค์อ่ะแบ็คพิงค์หายไปหายจริงหายไปแบ็คพิงค์หายไปแอบโกรธซักไนเดอร์ทำไมทำกับผมอย่างนี้จริงๆเป็นข้างหลังนะเป็นอิงวาลันทอนอยู่เออนั่นเป็นอิงวาลันทอน10นาทีเขาก็ไม่ว่างคนนี้ตาเธอได้เป็นอิงวาลันทอนเราเป็นเราเป็นบูธเวนกับเนี่ยเต้นกันเป็นชาเลนจ์เต้นกันคุยกันสักพักก็รู้เพราะว่าเขาปาบอกไม่ใช่แต่แฟกต์จริงเหรอปาปกรับได้ครับอุ๊ยพี่เป็นแบทแมนเหรอใช่งั้นผมอ๋อโอเคผมเข้าด้วยจบติ่งเลยเป็นติ่งแบทแมนพอดีชอบก็ซีนนี้ก็คือมันก็เหมือนกับซีนนี้ยังซีนนี้มีในปี2017ก็ขอร่วมด้วยเนี่ยเอาจริงมึงเอาซีนที่เป็นเนี่ยช่วงทางผ่านพวกแบบเขาเรียกเป็นซีนแบบสัมพันธ์ตัวละครอยู่เข้าซีนคือรู้เลยอ่ะมึงเลือกแค่ซีนที่มีตัวละครเด่นๆอยู่ด้วยกันและได้แลกโมเมนต์ตลกๆง่ายๆเบาๆสมองบ้าแล้วอ่ะเหลือไว้แค่เนี่ยผิดพลาดมีอย่างเดียวที่แซคไซเดอร์ผิดพลาดเอาแบ็คพิงออกผิดพลาดหลังจากนั้นเนี่ยตัวสตีเฟนบูฟก็มาชิงของคราวนี้เป็นมาเธอร์บ็อกของแอลันติสวันเดอร์วูแมนเนี่ยก็ไปคุยกับทางไซบอร์กขอได้ไหมมาช่วยฝั่งเราได้ไหมฝั่งมนุษย์เนี่ยมันมีความแบบไม่แยแสเหมือนกันนะเหมือนกับว่ากูจะอยู่คนเดียวกูจะอยู่ของกูกูละทิ้งความเป็นมนุษย์ไปแล้วกูไม่เอาที่อะไรนะกูจะอยู่ของกูคนเดียวมึงจะไปทำอะไรก็มึงแต่สุดท้ายเหมือนสุดท้ายแล้วคือไอตัวสตีเฟนฮูปอ่ะมันก็มาที่ไอตรงการจอดซูเปอร์แมนมันได้กลิ่นไอของมาเธอร์บ็อกมันก็เลยจะมายึดแต่สรุปไม่เจอเจอไปเจอพะโลงกับพ่อมันแทนก็เลยจับพะโลงกับพ่อมันไปใช่มันก็เลยเป็นวิธีการที่จับไซบอร์กเนี่ยยัดเข้ามาในทีมตัวที่แบบภารกิจคือมาช่วยพ่อแบทแมนวันเดอร์วูแมนเดอะแฟลชไซบอร์กสี่คนนี้ก็เลยบุกไปที่ฐานก็ไปช่วยพ่อของไซบอร์กได้จังหวะนี้มันสู้กันที่ไหนวะยังไม่ใช่สู้กันในวงที่มันเป็นเหมือนกลมๆอ่ะแล้วปล่องคือมันเป็นปล่องที่ตัวเซเฟนวูฟมาตั้งลกลากแต่แรกตอนนั้นมันมีไอ้นี่ยังที่เป็นเหมือนลากที่เป็นเหมือนสมองใหญ่ๆยังมันต้องอันที่3ก่อนมั้งคือรู้สึกพี่จําไม่ได้แล้วแต่ว่าจําได้ว่าตอนแรกๆอ่ะมันยังไม่มีไอ้สมองตรงเนี้ยอ๋อไอ้ที่มันเป็นอันนั้นเหมือนที่เมืองเรื่อยๆมันนั้นมันไล่เป็นเมืองที่มันมีสารพิษกำมันทภาพรังสีหลังจากนั้นก็คือก็บุกเข้าไปช่วยไอ้ซีนนี่สนุกพี่ชอบมากมันมากได้เห็นการต่อสู้ได้ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยช่วยพ่อมาได้ช่วยทุกคนลงมาได้ข้างล่างแล้วก็อพยพขึ้นไปพี่ชอบซีนหนึ่งที่เดอะแฟตมันสโลอันนี้มีในหนังของไอ้ปกติด้วยที่มันวิ่งแล้วนิ้วแตะดาวแตะปึ้งอ๋อนั้นมีแต่รู้สึกว่าอันนี้เท่กว่าหลังจากนั้นก็สู้กันจนกระทั่งมารู้ว่าไอ้ฐานที่เราอยู่นี่มันอยู่ใต้น้ำนี่หว่าใช่น้ำก็ทะลักเข้ามาเพราะว่ามันสู้กันจนแบบเกิดเหตุกระข้องน้ำทะลุเข้ามาอควาแมนครับผมมาเทิงมาซะเท่เชี่ยเฮียคือมึงเป็นเฮียอะไรวะจะไปจะมามึงต้องเท่หรอเลยวะเบรกน้ำให้มีตีศูนย์แล้วนี่ไหนบอกไม่เอาตีศูนย์ไงเอาสุดท้ายเอาต้องแล้วปุ๊บไม่หาแล้วหมดแล้วกั้นน้ำกั้นได้ไม่นานไม่ไหวเหมือนกันอควาแมนเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วไงน้ำพัดมามันก็อยู่ในน้ำก็บุ๋มบุ๋มไปแต่คนอื่นนู่ต้องมันก็ไปพุ่งกันไปข้างบนแล้วก็รอดกันโชคดีหน่อยแซคแคนเดอร์เอาซีนอาร์เธอร์เคอรี่นั่งทับเชือกออกเฮ้ยซีนฮาก็ว่ามันหายไปไหนขอบคุณมากแซคแคนเดอร์ขอบคุณมากเอาซีนตาบาปออกไปนั่นมันยังไงวะพี่จำไม่ได้แล้วมันทำมันเป็นซีนที่นั่งทับเชือกมาพูดอะวะคือมันคุยประชุมกันในยานพระเอกนั่นแหละอาร์เธอร์เคอรี่ขึ้นมาแล้วหลังจากซีนนี้ไงใช่ใช่แล้วมันก็ขึ้นยานมาแล้วก็คุยว่าจะเอายังไงต่อไปมาดูวู้ว้าวซ่อมเสริมนู่นนี่แล้วมันจะมีช่วงประชุมรวมกันแล้วมันก็คุยงานนี่แหละประชุมแผนการอยู่ดีๆมันก็สารภาพทุกอย่างเลย Wonder Woman แม่งถามว่าเป็นอะไรยังไงแม่งอยู่ดีก็สารภาพขึ้นมาหมดจำได้ว่าตอนดูกูก็งงว่าเหี้ยอะไรวะสารภาพมันอยู่ดีมึงก็สารภาพบอกหมดปกติมึงไม่บอกนี่แล้วรู้สึกว่า The Fat หรือไซบอร์กมั้งพูดไม่ใช่พูด
ถ้าทำปากก็เนี่ยเริ่มวันเดอร์วูแมนก็แบบหันไปมองแล้วก็มองที่เชือกอย่างเงี้ยไอ้อาร์เธอร์เคอรี่แม่งก็ลุกแล้วแบบเขินๆแต่เก๊กๆหน่อยไม่แบบไม่พูดแล้วยาวเรื่องไม่บอกใครเขาไม่บอกใครมึงตายแน่เอาออกถือว่าดีตลกอะไม่ขายขำไงหัวฉะนั้นขายขำขายตลกนอกจากขายขำนี่ขายขี้หน้าด้วยอายนะมาหล่อๆแล้วทิ้งขายขำขายขี้หน้าด้วยกินเหล้าทิ้งเหล้าโยนโตซีนกินเหล้าซีนลงมาช่วยกันน้ำให้เพื่อนเนี่ยมีเพื่อนที่อะไรมาตายเพราะห่วงมึงอะไรเออไม่นั่งทับห่วงไอ้ห้าห่วงคนไหนห่วงสารภาพหมดเลยเฮียนั่นแหละนั่นก็คือไซบอร์กเนี่ยสุดท้ายเขาเก็บไอ้นี่ไว้มาเธอร์บล็อกไว้แต่เขาช่วยพ่อไม่ได้เหมือนกันเก็บมาเธอร์บล็อกไว้ตอนนี้คิดแผนกันไอ้ฝั่งนู้นแม่งแข็งแกร่งสัตว์แข็งแกร่งสัตว์เออใช่ใช่เราแม่งเอามาอยู่แน่ๆดูจากสภาพแต่ละคนแล้วก็คือสุดท้ายทุกคนตัดสินใจกันเพื่อจะไปเอาซูเปอร์แมนชุบใช้มาเธอร์บล็อกเนี่ยชุบเออสุดท้ายต้องมีเขาอ่ะต้องมีเขาแล้วก็ไปชุบเขาขึ้นมานั่นแหละชุบซูเปอร์แมนขึ้นมาได้โดยใช้เดอะแฟตวิ่งอ๋อต้องไปง้างไปวิ่งไปย้อนเวลาด้วยไกลเลยแล้วแม่งแบบวิ่งฟืดแล้วแม่งแตะตุ๊กวิ่งเพื่อย้อนเวลาด้วยนะให้อันนี้มันเด้งกลับก่อนนึกหนึ่งแล้วค่อยแตะตึ๊บชาร์จพอดีเป๊ะมันฟื้นแล้วมันไปเลยต้องถามอย่างนี้ก่อนอันนี้พี่ไม่รู้การที่ซูเปอร์แมนคนเนี้ยฟื้นขึ้นมาเนี่ยซูเปอร์แมนเป็นคนเดียวกับแบทวีซุปไหมคือยังเป็นคนเดิมอยู่หรือเป็นคนใหม่ไปแล้วไม่เป็นคนเดิมอยู่เป็นคนเดิมเป็นปกติแต่ว่าคือที่เป็นชุดดำเนี่ยเพราะว่าเขาจะอิงจากหนังสือการ์ตูนเดย์เอาซูเปอร์แมนที่ซูเปอร์แมนตายจากดูมเดย์ฆ่าเขาก็เลยใส่ชุดดำในชุดนี้แทนแล้วก็เลยเกิดการย้อมขายฟิกเกอร์กันกระจายเลยครับเนี่ยโอ้ยไอห้องนั้นน่ะมึงตอนที่ซูเปอร์แมนเดินผ่านปั๊บเชื่อไหมกูชุดจะเยอะโอ้ยเงินทางนั้นเลยนะไอ้เหี้ยมึงเดินผ่านโอ้เดินผ่านชุดตอนแมนออฟสตีลก็มีไอชุดน่ะชุดอวกาศน่ะชุดทหารน่ะแล้วมีชุดซูเปอร์แมนภาคเก่าแมนออฟสตีลมันมีชุดซอสเออมีชุดซอสชุดซูเปอร์แมนเองชุดเก่าแล้วก็มีกลับมาใส่ชุดดำใช่เท่ๆคราวนี้ก็ขึ้นไปข้างบนทุกคนก็พยายามจะเบรกเฮ้ยพี่ใจเย็นใจเย็นก่อนฟังก่อนเราปลุกนายขึ้นมาเพื่อจะได้ไปช่วยไงงัดยับเลยคราวนี้ก็เป็นซีนเดียวกับที่เราเห็นนั่นแหละไอซีนตรงเนี้ยแซ็กชาร์เดอร์ไม่น่าจะได้ปรับอะไรมากเพราะว่า CG เท่าเดิมเลยแล้วก็โมเมนต์เหมือนเดิมทุกอย่างที่ยังชอบเหมือนเดิมที่เดอะแฟตวิ่งแล้วหันไปมองแล้วเอ็นนั่นหันมาแบบอันนี้พี่ชอบใช่ไหมชอบแล้วหน้าเวอร์หน้าเดอะแฟตมันเวอร์คือในซีรีส์หาไม่ได้นะหน้าเวอร์เงี้ยเออมันเวอร์แต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่ามันไม่ตลกเกินไปใช่ไหมไม่ตลกเกินไปใช่ไหมตัวเองมันตัวโจ๊กแล้วไงก็เล่นหน้าเล่นตาก็ได้แบบแล้วมันลื่นอ่ะเห็นคนลื่นเฮ้ยกูไถดีไม่ลื่นปวดกล้วยไปเลยตกใจคือพี่มีความรู้สึกว่าจังหวะเนี้ยมันโอเคมันได้ขำคือตอนเราดูเราขำเว้ยแต่ข้อดีของซีนเนี้ยในแซ็กซ์เซนเตอร์คัทนะอย่างนึงก็คือเรื่องมันโคตรซีเรียสเลยมันซีเรียสเหมือนเราดูสมัยเราดูวอชแมนน่ะเออใช่ๆๆของแกมันจะมีความซีเรียสในเนื้อเรื่องอยู่นะเล่าเหตุการณ์ซีเรียสมันจะดูดาร์กดูกดดูหม่นมากมันจะมีฟีลอย่างนั้นอยู่ด้วยความที่มันดูกดดูหม่นมากมันเหมือนกับว่าเส้นเครียดเรามันตึงแบบพอมีตลกเข้ามาหน่อยอะถึงแม้ว่าจะเป็นมุกเดิมโอเคคือไม่ได้ปะปื้มกับมันมากอะแต่ก็ได้ขำอะเพราะว่ากูเครียดมาตลอดแล้วแต่ซูเปอร์แมนเวอร์ชันนี้เขาก็หนวดเขาไม่มีละก็ดูเท่เลยกูเป็นแซกกูก็เอาออก เป็นสิ่งแรกที่กูเดินเข้าห้องตัดไอ้ซีนที่แก้ปากที่ แม่งตอนปี2007ใช่ใส่อะพวกมึงเอาออกไปให้หมดเลยนะซีนนั้นอะไอ้ซีนนั้นอะก็ออกนะไอ้ซีนที่แบบมีคนมาถ่ายวิดีโอพี่ครับทำยังไงถึงเก็บไม่มีดิเป็นอย่าว่าแต่แซกเลยเป็นกูก็เอาออกหน้าประมาณเนี้ยก็กินนมไม่เยอะกินนมไม่เยอะแต่แล้วเก่งกันพี่ไงพี่แล้วเมื่อกี้ตอนนั้นประหลาดมากอ่ะฟันเหมือนนวลเหนือปากแล้วที่สำคัญคือทำไมต้องไปเรียกเขามาถ่ายใหม่เพื่อช็อตแบบนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันหาเหตุผลไม่ได้อ่ะแมนก๊อดไงแบบพี่ครับพี่ใช้ยาสีฟันสูตรอะไรครับอ๋อพี่ใช้สูตรเกลือโอ้ฟันสะอาดแล้วก็ยิ้มคือไม่เข้าใจเลยว่าคือมันเป็นการตัดสินใจของใครวะผู้กำกับหรือผู้ใหญ่หรือคนจ่ายตังคือไอ้เหี้ยผู้ใหญ่อยากได้ช็อตแบบนี้จริงเหรอจริงเหรอมันคือความจริงเหรอหรือเป็นสิ่งที่ผู้กำกับต้องการที่จะเพิ่มเพื่ออะไรกูก็ยังหาคำตอบไม่ได้เลยไม่ทราบได้จริงๆเออแต่ยกออกไปก็ดีแล้วหลังจากนั้นก็คือซีนต่อไปก็คือตัวซูเปอร์แมนเริ่มทำลายนั่นละทำลายคนปกติแล้วยิงเลเซอร์ใส่ทำลายความสัมพันธ์ด้วยเฮียทำลายความสัมพันธ์ทุกอย่างทำลายทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าสุดท้ายลูอิสเลนที่วิ่งเข้ามาตอนแรกวิ่งเข้ามาคารบตบก่อนตอนหลังวิ่งกลับมาหยุดใจเย็นนะคะกลับบ้านค่ะเขาก็ยอมแต่โดยดีเหมือนเห็นลูอิสเลนแล้วก็แบบเป็นความรักไงเป็นสิ่งที่รักไงก็เลยอุ้ย
เออไปก็ได้โอบเอวแล้วบินนี่ท้ายก็แบบเขาก็ถามเขาว่าเออแล้วเขาจะกลับมาไหมไม่กลับหรอกไม่กลับหรอกอยู่กับเมียแล้วติดขนาดนั้นเขาคงไม่มาแล้วไปทำนาทำทุ่งโอ้ชิบหายแล้วคือหลังจากนั้นก็วิ่งกลับไปที่ไอ้แล็บจะไปเอามาเทอร์บ็อกสตีเฟนบุ๊คมันมาแล้วโชคดีที่ไอ้กล่องที่3อันนี้กล่องที่3แล้วนะแซคแคดเดอร์มันลื้อหมดเลยลื้อไม่เหมือนเดิมคือปกติถ้าเป็นของเดิมอ่ะพอซูเปอร์แมนไปกับลุยส์เลนปั๊บอยู่บนหลังคารถอ๋อใช่กูจำได้ตอนนี้เลยมาเทอร์บ็อกแม่งตั้งอยู่บนหลังคารถแล้วพวกฝั่งพระเอกอ่ะแม่งอยู่ตรงนี้เองนะเอาไปเลยเอาไปเลยฮ่าฮ่าได้แล้วไงจังเลยพวกมึงทะเลาะกันอยู่นี่นะเบื่อเลยเบื่อเลยพวกมึงอะเบื่อยังไงเบื่อยังไงเบื่อเบื่อเบื่อแล้วก็เอามาเตอร์บ็อกไปอันนี้มีเล่นคือพ่อเขาวิ่งเข้าห้องแล็บแล้วเหมือนทำอะไรสักอย่างนึงอะแล้วสุดท้ายก็คือยอมเสียสละตัวเองให้ตัวเองหายไปเขาตายเพื่อให้ทุกคนไปตามหามาเตอร์บ็อกได้เหมือนคล้ายๆกันมาร์กไว้มันติด GPS ไว้ตรงกล่องไอ้นี่ก็ไปสุดคือก็นั่งคุยกันแล้วก็แบบพ่อน่าจะไปเพราะว่ามันทิ้งอะไรไว้อะพ่อไม่น่าตายเปล่าท้ายก็รู้ว่าจริงๆนะฐานอยู่ที่ไหนก็เลยไปบุกทั้งจุดไว้ก็เตรียมตัวไปลุยละซูเปอร์แมนก็กำลังกลับมาที่บ้านบินไปนู่นบินไปนี่บินไปไปเจอแม่เจออะไรหรือฟื้นความจำคุยผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วอ๋อผมจำได้แล้วครับอ๋อผมจำได้อ๋ออ๋อคนนี้ป้าชูศรีข้างบ้านไม่นี่แม่ลูกไม่ใช่แม่ไม่ใช่คนนี้สรุปมันจำไม่จริงเลยนั่นคือกลับไปหาแม่กลับไปหามันเคลียร์ใจอ่ะเคลียร์ผมทุกอย่างว่าผมกลับมานะจะไปตายนะมึงอ่ะอะไรประมาณนี้คราวนี้กลับไปที่ยานไปเลือกชุดจะชุดไหนดีเนาะเนี่ยแม่งเชื่อไหมตอนที่เซเลเลอร์คัดออกวันแรกอ่ะได้ติดตามข่าวของเล่นมันพี่น่าจะติดตามได้อยู่ในวงการเลยล่ะคู่ทีหมื่นกว่าบาท12,000-13,000เนี่ยเซเลเลอร์คัดออกวันแรกฟูฮอตทอยฮอตทอยง้างตั้งแต่อาทิตย์ก่อนที่จะหนังจะปล่อยแล้วด้วยซ้ำแล้วหน้าเหี้ยด้วยแม่งย้อมตัวเก่าหน้าหัวเดิมเลยย้อมแค่สีผ้าคลุมกับไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งฮอตทอยแม่งง้างกันตั้งแต่แม่งก่อนหนังจะฉายสักเดือนนึงได้มั้งแล้วมีมาหมดเลยนะไอ้แบทแมนชุดไอ้เนี่ยชุดผ้าคลุมสีน้ำตาลอ่ะอันนั้นก็เอาเหมือนเอามารีใหม่เลยนะใช่ใช่รีใหม่เหมือนสมัยก่อนก็มีตัวนี้แล้วเอามารีขายใหม่ไอ้เหี้ยสบายเลยดิรวยไม่เอาตัวเก่ามารีขายใหม่เลยนี่แล้วก็หลังจากนั้นคือทุกคนก็เตรียมตัวไปบุกกันโดยไม่มีซูเปอร์แมนนะก็ไปสู้กันเข้าไปเปิดตัวเปิดแบทแมนตัวเปิดพลังเจ็ดแบทแมนดูไม่ขี้เหมือนตอนปี2017เว้ยมาเลยมีการแบบพุ่งเข้ามาเลยวู้ขับรถมาเลยเปิดเย็ดได้โหดสัตว์เท่สัตว์ไอ้ซีนดิฟรถอะแม่งแบบปุ๊บแล้วแม่งหมุนไปข้างหลังแล้วแบบวิ่งถอยหลังแล้วก็ตึ๊ดๆๆๆๆๆๆแต่แม่งก็แบบมันก็ดูแบบไอ้เหี้ยจงใจชิบหายนะคือแบบไอ้เหี้ยถนนแม่งก็โต๊ะเหมือนลานเหมือนลานแข่งอ่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนลานเค้าเรียกอะไรอ่ะแร็คคาร์ป่ะที่เค้าวิ่งสนามเป็นสนามมีให้ดิฟมีอะไรเหมือนไม่มีเหี้ยอะไรไม่มีซอกไม่มีซอยไม่มีแยกไม่มีเหี้ยอะไรทางตรงอย่างเดียวตรงแม่งตรงยาวๆจะเป็นถนนที่อเมริกาเราไม่เคยไปไงอ๋อโอเคโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบทแมนเข้าปุ๊บทุกคนก็เข้ามาละมันไปยิงให้มันเปิดอ่ะประธานเปิดปุ๊บทุกคนแม่งพุ่งเข้าไปเลยไออาร์เธอร์เคอร์รี่ก็ต้องมีซีนเท่ๆไปวู้ฮู้เกาะรถป่ะหรือเกาะอะไรจำไม่ได้ละเกาะรถพระเอกมานั่นแหละแล้วก็ปึ๊บแล้วกระโดดวู้ฮู้จำได้มีไซบอร์กหิ้วขึ้นไปบนฟ้าใช่ๆๆแล้วก็ปูบแล้วก็เหยียบไอตัวสไลด์กระจกอ่ะกิกี้อ่ะไซออกมาตึง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 เชื่อไหมไอจังหวะพวกเนี้ยกูนั่งดูแล้วกูก็แบบจริงๆกูก็เห็นแล้วแหละอะไรเงี้ยเพิ่มมาซีนก็คือมีไซบอร์กบินอะเห็นว่าที่เท่ๆไซบอร์กบินแล้วแบบตุ๊บตุ๊บกูคิดอย่างเดียวว่าคนที่จะมาสู้กับมึงคนต่อไปใครดาร์กไซด์แต่นิดนึงขอย้อนลืมเล่าเลยซีนดาร์กไซด์มาบุกโลกตอนแรกอ๋อมันมีย้อนอดีตมันมีย้อนอดีตเผ่ามนุษย์เผ่าอเมซอนไอ้พวกไอ้แอตแลนติสมาช่วยกันแอตแลนติสยังอยู่บนบกป่ะตอนนั้นแอตแลนติสอยู่บนบกแล้วก็มีพวกผู้ชายอยู่ในกลุ่มแล้วมันจะมีเผ่าอะไรที่แบบแขนเป็นไฟอ่ะอันนั้นเทพเจ้าเฮอร์คิวลิสกับไอ้นี่เทพสุดอะไรทุกอย่างมันจะมีทุกแขนเฮอร์คิวลิสกับเทพสุดก็นั่นแหละดาร์กไซด์ลงมาตอนนั้นยังไม่เก่งอะไรเลยมันเด็กมัธยมอ่ะแล้วพวกพี่ๆเขาใส่เครื่ององค์ก็ยังไม่เยอะนะเครื่ององค์ยังไม่เยอะพี่พวกพี่ๆเขาอ่ะเป็นพวกเด็กมหาลัยที่มีอาวุธกันครบละแต่เรามาเด็กมันเด็กมัธยมแบบใจเราได้ไงลงมาปั๊บเฮ้ยใครกล้าเข้ามายับแม่งขวานเดียวเท่านั้นขวานเดียวไม่รู้เฮอร์คิวลิสตัวละครไม่รู้ตัวขึ้นมาจำจ้วงโดนแซวด้วยกูเห็นแล้วเฮียไม่พ้นอีกสู้ทำไมวะมันมีคนแซวกันว่าทำไมวะ
เทพเขาไม่นิยมเล็งหัวใช่ใช่สับเข้านี่แต่ธนอสอ่ะมันไม่เป็นอะไรไงมันมีมืออยู่ไอ้เหี้ยได้เสียปุ๊บเฮ้ยกลับทุกคนกลับไอ้เหี้ยโอ๊ยโอ๊ยฮีลิ่งแฟกเตอร์ไว้ก็ไม่มากไม่มีโอ้ยทุกคนกลับแบกก็แบกขึ้นไปโอ้ยเจ็บแล้วเกินทุกคนตั้งใจชนะไปเฮ้มาเดอร์บ็อกซ์หลุดจากมือประตูหมดเลย3อันอันนี้เป็นศึกที่ง่ายมากทุกคนไม่ต้องมาจริงๆแล้วแล้วได้สรุปให้คนถือขวานเนี่ยไม่แต่ว่าจังหวะนี้มันก็ดูง่ายจริงๆแหละแบบดาร์คไซด์แม่งมาโดนฟันปุ้งกลับไปอะไรเงี้ยแต่มันก็ดูแบบเป็นซีนสงครามนะมันเศร้านะมีเศร้านะจะไปยึด 5,000 ดาวแล้วอยู่แบบดาวเนี้ยดาวที่499มันสับต่อแถมไม่ได้เลยอะตัดกลับมาเอาเป็นว่าตอนนั้นดาร์คไซด์มันยึดไม่สำเร็จทุกคนก็สู้กันไปสู้กันมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บซูเปอร์แมนเว้ยพุ่งมาโอ้โหโอ้ยซูเปอร์แมนมาในไดนามิกที่พี่มองว่าไอ้เหี้ยพอดีทำไมครั้งนี้อันเนี้ยถามแฟน DC ระดับนึงแล้วกันพี่สงสัยว่าทำไมอันนี้มันเป็นไฟนอลแอคชั่นแล้วป่ะเป็นซีนแอคชั่นสุดท้ายแล้วป่ะนะเหมือนไคลแม็กซ์แล้วพี่มองว่าไอ้ช่วงเนี้ยทำไมตอนปี2017ไม่สนุกเท่านี้วะคิดว่าเขาแจกเขาเกลี่ยตัวละครได้ไหมพี่พยายามจะนึกย้อนตอนปี2017กับตอนเนี้ยแต่พี่นึกไม่ออกว่ามันต่างตรงจุดไหนที่แบบเห็นชัดเจนอ่ะเหมือนซิฟเฟนวูฟดีไซน์เราเห็นชัดเจน อะไรอย่างเงี้ยการต่อสู้จะเป็นรู้สึกว่าจะเน้นไปที่วันเดอร์วูแมนมั้งเดอะแฟตนี่รู้สึกจะดันแค่เข็นกับรถกระบะตอนจบอ่ะคือพี่รู้สึกแค่ว่าของแซ็กชไนเดอร์เนี่ยเราเห็นโพสิชันในการรับผิดชอบของตัวเองอ่ะชัดเจนแบทแมนแม่งดูแลรอบนอกเลยใช่ใช่คอยเก็บยามอ่ะคอยเก็บยามแล้วแบบเท่มากนะมีการกระโดดไปถีบอ้อมถีบมีการกระโดดไปถีบปื้มขโมยปืนมาแล้วยิงตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็ใช้อันนี้เป็นประโยชน์ด้วยไอตัวมีที่เขาสามารถแอบซอฟอันนี้ได้แอบซอฟพลังปืนดูได้วุ้บวุ้บเป็นวันเดอร์วูแมนภาคสองแล้วล่ะจืดจืดจืดแต่สู้ได้พอดีนะสู้ได้เก่งอยู่ก็มาสู้สักพักเดอะแฟตต้องวิ่งวนเพื่อชาร์จพลังทำลายคือไอ้มาสเตอร์บ็อกอ่ะอันที่ตัวไซบอร์กจะต้องรับหน้าที่เป็นคนแฮกเป็นคนแฮกแฮกแล้วแยกกันออกอ่ะใช่มันต้องการไฟฟ้าเยอะเพราะไอ้ตัวมาสเตอร์บ็อกไอ้เฮียเนี่ยแม่งไฟฟ้าเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องการพลังไฟฟ้าคนที่รับหน้าที่ชาร์จไฟก็คือเป็นเดอะแฟตที่คนเดิมแม่งวิ่งอยู่ข้างนอกวิ่งวนแม่งต้องวิ่งสักพักนึงอ่ะจังหวะที่แม่งชอบที่สุดเลยคือเดอะแฟตแม่งวิ่งวนแล้วแบบว่าเรียกไซบอร์กอ่ะเฮ้ยเพื่อนมันจะได้แล้วหน้าแม่งสั่นอ่ะเพื่อนฉันพร้อมแล้วนะชาร์จพร้อมแล้วชาร์จจนเสร็จแล้วเนี่ยสักพักศัตรูไอ้จังหวะนี้เชื่อมั้ยแม่งเอาจริงนะไอ้พวกกี้ๆพวกเนี้ยแม่งยิงแม่นกว่ายิงแม่นกว่าสตอร์มทรูเปอร์อีกไม่อันนี้มันเล็งมานานแล้วแม่งเห็นแบบมันดูวนมานานแล้วไอ้เหี้ยแม่งไม่เล็งมานานขนาดจะดูมันวิ่งก่อนดิมันวิ่งเร็วมากใครจะยิงโดนมันเหมือนมันไม่ได้ยิงโดนเป๊ะนะแต่ว่ายิงแล้วมันต้องยิงล่วงหน้าอ่ะโอเคมันต้องยิงล่วงหน้าแต่ต้องล่วงหน้ากี่รอบอ่ะใช่ใช่มันปุ๊บ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 แล้วแบบคืออ่ะสมมติกูเล็งตรงเนี้ยคือกูต้องกดยิงตอนไอ้เหี้ยแม่งมันจังวะกดมันพอยิงปุ๊บอ่ะมันดูดเข้ามาในกระแสที่มันวิ่งไงตรงพายุตรงนั้นอ่ะตรงเส้นพายุอ่ะแม่งก็วูบเข้ามามันเดือดมันพอดีแล้วเป็นแล้วบอดด้วยบอดขาไงเป็นคนบอดขาไวรู้สึกว่าตอนนั้นยิงเข้าเอวป่ะยิงเข้าอีกเป็นแผลใช่ใช่เป็นปื๊บแต่มันฮิวได้เนี่ยพี่กำลังจะถามเพราะพี่ไม่รู้มันมีการคือด้วยความเดอะแฟตเนี่ยพี่รู้แค่ว่ามันสามารถใช้พลังไฟฟ้าในการเกี่ยวกับไทม์ไลน์ได้คือสามารถย้อนเวลาไปหน้าไปหลังอะไรเงี้ยมันเป็นตรงนี้ป่ะคือมันไม่ใช่ฮีลิ่งแฟกเตอร์ป่ะมันเป็นพลังที่ใช้กับการย้อนเวลาป่ะคือมันเป็นไม่มันเร็วอยู่แล้วไงทุกอย่างคือเร็วหมดเลยรักษาตัวเองก็เร็วการย่อยอาหารก็เร็วคือต้องกินอาหารคูณ2คูณ3ของคนปกติทั่วไปการรักษาก็เลยเร็วด้วยทุกอย่างมันเลยเร็วไปหมดเลยเหมือนร่างกายมันภายในตัวมันมีพลังงานไฟฟ้าที่เขย่าอยู่ตลอดแล้วมันก็จะแบบเร็วเคยมีรอบนึงมันมีเดอะแฟตคนนึงอ่ะอิมพัลส์โดนยิงที่เข่าปึ๊บเข่าแตกนะกระสุนช็อตกันเข้าไปอยู่ในเดสตอปโอเคโอ้โหไม่เข่าแตกสาหัสสากันสุดท้ายรักษาตัวเองหายเลยแป๊บเดียวภายในน่าจะประมาณ5นาทีมั้งกระสุนออกอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดเลยเรียบร้อยหมอยังงงก็เป็นอินพาวส์ไงต้องอินพาวส์แต่คือเดอะแฟตเนี่ยก็เร็วเหมือนกันแล้วรักษาตัวเองก็เร็วเหมือนกันหลังจากนั้นก็นั่นแหละหลังจากชาร์จตุ๊บตุ๊บตุ๊บยิงไปเสร็จพี่นึกว่าแม่งพ่ายละพ่ายแน่ๆเลยแต่แบทแมนมันเหมือนต้องเริ่มชาร์จใหม่อยู่ช่วงนึงโดนยิงโดนไงใช่ใช่มันก็เลยคราวนี้มันใช้ทฤษฎีวิ่งให้เร็วกว่าเดิมคราวนี้มันจะวิ่งทะลุมิติแล้วนะทีละเสียวแม่งพุ่งไปอีกมิติมากเลยใจแบบโอ้ยกูเอาละไปเจอไอ้เหี้ยไปอีกมิติไปหาแบทแมนอันนั้นแหละก็วิ่งวิ่งวิ่งวนใหม่ต
นกระทั่งไอ้นั่นมันเปิดละประตูมิติของดาร์คไซด์มันไอ้เมนดาร์คไซด์เปิดละมันกำลังจะออกมาแล้วก็ทำลายโลกเอ้ยพี่ไม่นึกว่าแซ็กชาร์เดอร์จะปล่อยให้เหตุการณ์มันสำเร็จไปเลยเหมือนปกติเราเวลาดูหนังแอคชั่นหนังบล็อกบัสเตอร์อะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะโอเควินาทีสุดท้ายแบบเสี้ยววินาทีฟับแล้วมันก็ปุ๊บเหมือนตอนที่ชุบซูเปอร์แมนไงแบบมันเสี้ยววินาทีปุ๊บแล้วก็อีตุ่มออกมาไม่ถึงจริงแต่อันนี้คือแบบโอ้โหมันระเบิดเลยนะคือซูเปอร์แมนนี่เป็นโมเลกุลเลยมันแตกเลยกลายเป็นเศษเท่าทุลีเลยสุดท้ายเดอะแฟตมันวิ่งย้อนกลับไปได้ย้อนเวลาฟุบแก้แล้วก็กลับมาแตะไทบอกใหม่ก็ปิดระหว่างปิดนะแม่งก็เตะตะตีเป็นบุ๊บเตะตะตีเป็นบุ๊บเข้าไปในมิติไอ้เฮียนี่ก็เอ้ยประตูมิติดักไซก็เปิดแต่มันจะปิดละจะปิดอีวันเดอร์วูแมนกระโดดฟันหัวฟุบหัวหลุดเข้าแผงไหนอีกหัวตายแบบอนาถอ่ะพวกมึงต้องควรจะกลัวอุ้ยจังหวะก่อนนั้นน่ะมันมีที่เซเว่นมูฟสู้กับซูเปอร์แมนน่ะทำให้เรารู้ว่าจริงๆซูเปอร์แมนนี่แม่งโอ้โหพลังโคตรเยอะมันหนักต่อยหนักปักแต่จริงๆแล้วมันมีตัวหนักกว่านี้นะมีแย่งขวานฟันเขาอะไรนี่ใช่ใช่ใช่โหดมากโคตรจริงก็คือแข็งแรงความแข็งแรงอ่ะมันเป็นมนุษย์ต่างดาวถ้าว่ากันตรงๆเซเว่นมูฟมนุษย์ต่างดาวใช่แล้วมันพอมันต่อยแล้วน้ำหนักมันโหดปักปุกปักไปนี่เป็นนวมเลยร้อยก็ต่อยอย่างเดียวนั่นแหละสุดท้ายก็คือย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ทุกอย่างได้เรียบร้อยก็สุดท้ายก็นะแต่เป็นโบตายใช่โลกปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งถามอย่างนี้พี่อยากรู้ว่าซูเปอร์แมนกับดาร์คไซด์ถ้าสู้กันเนี่ยพลังพอๆกันไหมพลังพอๆกันแต่ว่ามันมีตัวที่เหนือกว่านี้ด้วยแต่พี่จำชื่อแม่มันอยู่ในหัวหนังสือการ์ตูนของไทยที่มันเคยแปลอยู่ที่มีหนังสือที่บ้านจำไม่ได้แล้วดาร์คไซด์แม่งก็ต้องร่วมมือกับซูเปอร์แมนเพื่อฆ่าไอ้เนี่ยสุดท้ายดาร์คไซด์มันยังพ่ายเลยคือมันมีคนที่แข็งแกร่งกว่าอีกแต่ดาร์คไซด์ถือว่าเป็นตัวเก่งตัวนึงในจักรวาล DC เลยตัวเทพเลยอันนั้นก็จบกันไปเรียบร้อยทุกคนก็แยกย้ายกันไปแต่ละคนก็มีเส้นทางของตัวเองที่จะไปเป็นแบบภาค2ต่ออย่างอควาแมนก็จะไปมีหนังที่ต้องกลับไปข้างล่างรับผิดชอบชีวิตตัวเองเดอะแฟตก็เหมือนจะเป็นแฟตพอยต์ละพอเขารู้วิธีการย้อนเวลาแต่แบทแมนเนี่ยมันเหมือนปูคือจริงๆแล้วเท่าที่พี่รู้เนี่ยทางของแซ็กชไนเดอร์เนี่ยเขาจะมีอย่างนี้มีวางเอาไว้อะเจ้าสิ่งเหลี่ยมของเขาเป็น3ภาคเว้ยจริงๆแล้วอ่ะแล้วก็มันจะมีการพูดถึงสงครามต่อจากนี้นะมีการพูดถึงเรื่องลูอิสเลนที่แบทแมนกับซูเปอร์แมนต้องคอยไปปกป้องเพราะจะมีสงครามที่ดาร์คไซด์จะมาโลกแล้วก็จะมีเรื่องเล็กลูเทอร์ที่ไปเข้าข้างดาร์คไซด์คือไปบอกจุดอ่อนของซูเปอร์แมนทำให้แบบว่าดาร์คไซด์ไปไล่ฆ่าลูอิสเลนแล้วทำให้ซูเปอร์แมนโกรธและปั่นป่วนหรืออะไรอย่างนั้นน่ะแล้วมันก็จะมีเรื่องที่แบบของไซบอร์กกับเดอะแฟลชที่พยายามใช้พลังของมาสเตอร์บ็อกในการย้อนเวลาไปเตือนบลูส์อ๋อที่เราเรื่องเล่นเขาจะมีเรื่องพวกนี้ด้วยจริงๆอ่ะฉันมาอะไรวะช้าเกินไปหรือเร็วเกินไปก็ไม่รู้ลูอิสเลนคือคุณจ้านั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวแซกจริงๆแล้วแซกไนเดอร์เขาวางเอาไว้เป็น3ภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์เนี่ยลูอิสเลนตายโดนดาร์คไซด์ฆ่ามีเรื่องของพวกโลกที่กลายเป็นโพสต์อโพคาลิปส์อ่ะที่เห็นนั่นตอนท้ายที่เป็นโพสต์อโพคาลิปส์เลยที่แบทแมนต้องรวมตัวกับคนที่เหลือรอดเพื่อไปหลบซ่อนจากการตามล่าของซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยพอลูอิสเลนมันตายแล้วเหมือนซูเปอร์แมนมันก็คลั่งใช่ๆๆก็เหมือนในอินจัสติกก็มองอัดใช่นั่นแหละก็เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเท่าที่พี่รู้มาเนี่ยก็เหมือนกับว่าแซ็กชไนเดอร์เขาจะวางไว้3ภาคแล้วก็โยนพวกไตรภาคครั้งเนี้ยให้เหมือนเป็นตัวเปิดจักรวาลก็จะเห็นนะวันเดอร์วูแมนตายนะที่เอาเหรียญปิดตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วว่าก็เนาะอย่างที่บอกว่าตัวแซ็กไนเดอร์เขาก็แบบเหมือนประกาศไว้แล้วว่าครั้งนี้เขาก็แบบพยายามเหมือนเขาเรียกว่าอะไรทำเหมือนเขาเหมือนทำหนังเรื่องนี้เพื่อลูกเขามั้งเพื่อลูกเขาเพื่อลูกเขาเออเหมือนจบก็เขียนอยู่ for ลูกสาวเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้า WB ต้องการจะให้แซ็กไนเดอร์ทำต่อซึ่งเห็นด้วยนะเห็นด้วยเห็นด้วยแต่อาจจะต้องเปลี่ยนพาร์ทเพราะออกมาสปอยขนาดนี้แล้วไม่แน่ใจว่าจะต้องเปลี่ยนต้องปรับอะไรเรื่องพวกนั้นให้ทางคนที่เขาเล่าให้ไปปวดหัวทางนั้นแล้วกันเอาเป็นว่าส่วนตัวถามว่าอยากเห็นไหมอยากเห็นแต่พูดกับ WB ไว้ตรงนี้เลยนะยากหน่อยเพราะว่าคุณทำเขาเยอะคุณไม่เห็นหัวเขาเลยในวันนั้นน่ะถ้าคุณเห็นหัวเขาในวันนั้นน่ะปี2017ก็ไม่ต้องเกิดขึ้นตราบาปก็ไม่ต้องเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็จะเป็น4ชั่วโมงที่แบบทำเป็น2พาร์ทก็ได้เขาบอกว่าทำ2พาร์ทจะทำ2พาร์ทนั่นแหละเออทำเป็น2พาร์ทก็ได้แต่อ่ะสุดท้ายนะเขาก็จะมีเรื่องหนังก็พูดอยู่แน่หนังปกติคนทำการตลาดหนังฟิลนี้ดาร์กๆแบบนี้ตอน Watchmen ก็ไม่ใช่ว่าทำกำไรได้ดีนะต่อกำไรไม่ค่อยดีเออค่ายเขาก็กลัวแต่นั้นที่ดีอันนั้นที่ดีก็ต้องขอบคุณอลันมัวนะ
ที่เขาเขียนในการ์ตูนมาก่อนหน้านี้แล้วแต่แซ็กสไนเดอร์คือเป็นวิสัยทัศน์เป็นผู้กำกับเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะโทษ WB อ่ะโอเคเรื่องเนี้ยมันต้องโทษ WB แต่พี่มองว่าจุดที่ WB น่าสงสารอยู่นิดนึงก็คือเขาเหมือนนายทุนที่ธุรกิจต้องเอาธุรกิจมันต้องเอาอยู่แล้วแต่เรื่องงานศิลปะมันก็สำคัญไม่แพ้กันเรื่องจักรวาลต่างๆเรื่องผูกเรื่องการเซอร์วิสแฟนยิ่งเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันยิ่งต้องเซอร์วิสแฟนมันต้องเซอร์วิสเยอะแล้วเนี่ยไอ้เหี้ย4ชั่วโมงเนี่ยดีจะตายไอ้ห่าหันเป็น2พาร์ทถ้าหันเป็น2พาร์ทพูดเลยนะณตอนนั้นปี2017อ่ะโอ้โหมาเวลมีสั่นคลอนบอกให้ใช่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 อันนี้พูดในฐานะใครที่ดูผมมาตลอดก็จะรู้ว่าเราด่าไว้เยอะปี2017อ่ะแต่ครั้งเนี้ยแม่งแซ็กสไนเดอร์แซ็กสไนเดอร์ทำได้ดีจริงๆอันเนี้ยพูดเลยว่าพี่ต้องขอกลับคำเว้ยแซ็กสไนเดอร์ทำได้ดีจริงไม่ต้องขอกลับคำคนละเวอร์ชันกันอ๋อคนละชมเลยชมเลยเราก็แบบว่าพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำได้ดีแล้วภาคเนี้ยจริงๆมันจะมีเหตุการณ์ต่ออีกใช่ไหมหลังจากที่ทุกคนแบบย้อนไปเจออะไรแล้วเนี้ยก็จะมีกลับมาที่แบทแมนป่ะแบทแมนกลับมาเจอกับมาเชียนแมนฮันเตอร์เขามาบอกว่าเดี๋ยวอนาคตจะเป็นอย่างนี้นะทำความรู้จักกันไว้ก่อนอะไรประมาณนี้เหมือนแซ็กชไนเดอร์เขาก็คือทำตามแผนที่ได้วางเอาไว้เพราะว่าสุดท้ายมีภาคต่ออะไรคือในใจกลัวคงไม่อยากแต่พูดตรงนะสมมุติ WB ไฟเขียวแล้วก็งอเขานิดนึงพยายามแบบเอาใจเขาหน่อยพี่แซ็กคำต่อเชื่อดิมันไม่มีผู้กับคนไหนหรอกที่ไม่อยากทำหนังฟีดแบ็กมันดีมากนะใช่แต่คราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาเบื่อพวกคุณเขาเบื่อ WB เขาเบื่อคนข้างในเขาเบื่อระบบข้างในตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยเป็นผู้บริหารใหม่ละชุดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุยกับเขาดีๆแล้วต่อยอดพูดตรงนี้เลยนะหนอนหนังขอฟันธงนี้เลยต่อยอดจักรวาลของแซ็กชไนเดอร์เพราะตอนนี้มันแยกกันแล้วต่อยอดจักรวาลแซ็กชไนเดอร์นะแล้วไปตรงนี้นะว่าเวิร์คแบทแมนของระเบิดพิษสันนั่นก็ให้มีไปให้มีไปเลยก็คือเป็นจักรวาลก็ไม่เกี่ยวกันก็เหมือนโจ๊กเกอร์เหมือนโจ๊กเกอร์เป็นหนังเดียวๆไปแต่อันเนี้ยของแซ็กเซเดอร์เนี่ยพูดตรงนี้ก่อนเป็นได้ต่อยอดได้นะต่อยอดได้นะได้ไหมแต่เป็นทีพีจะฉายให้โกโก้แล้วเหรอฉายโลงบ้างเถอะกำไรมันเฮ้ยโลงถ้ามันปังแล้วกำไรมันได้เยอะกว่านะเนี่ยแต่พวกมึงก็มาด่ากูอีกถ้ามันพลาดมากูก็แบ่งพาร์ทไปกันงดงามกว่าฉายโลงไงนั่นแหละก็ถือว่าเป็นการกู้ชื่อเสียงของแซ็กชไนเดอร์ได้ได้อ่ะอันนี้พี่ยอมรับพี่ยอมรับคือส่วนตัวพี่อ่ะพี่กล้าพูดว่าเรารีวิวหนังไม่ได้มีอคติอะไรเลยเท่าที่เราจะรู้สึกได้นะเราจะพยายามไม่อคติอะไรเลยครั้งนี้พี่ก็ขอพูดว่าแซ็กชไนเดอร์คุณทำได้จริงคุณทำได้จริงคุณกลับไอ้เหี้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะอันนี้นิดนึงตอนแบทวีซุปพี่ดูเวอร์ชันนั้นพี่ก็รู้สึกไม่ชอบแต่พอไปดูเป็นอันติเมทพอมันใส่ดีเทลอะไรเข้ามาเยอะพี่รู้สึกว่ามันก็เติมเต็มในส่วนตรงนั้นขึ้นมาอาจจะลบตรงมาท่าไม่ได้แต่ว่ามันเติมเต็มขึ้นมาไม่เท่าเวอร์ชันนี้แล้วกันไม่เท่าจัสติสลีกใช่ไหมครับใช่ไม่เท่าอันนั้นยังรู้สึกว่าเสริมขึ้นมานิดหน่อยเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยไม่เท่าอันนี้มันคนละเรื่องอ่ะเป็นหนังคนละเรื่องอ่ะคนละม้วนเป็นเหมือนการเขาเรียกอะไรตอกหน้า WB แล้วตอกหน้านายทุนแล้วยันแรงๆอ่ะว่าแบบมึงดูไว้ว่าเวอร์ชั่นสมบูรณ์ของกูมันดีแค่ไหนจะแม่แล้วมันดีจริงกลายเป็นว่าเวอร์ชั่นนั้นแม่งหมาไปเลยนะหมาดิไอ้เหี้ยไปเลยทุกคนพร้อมลืมอ่ะใครที่พรีหุ่นช่วงมันมีเซเว่นวูฟเวอร์ชั่นนั้นด้วยเว้ยเหมือนเคยเห็นแต่ไม่ได้วางขายมันเสียเป็นไม่ได้แบบเป็นโปรไทป์ใช่แบบตัววางใช่ใช่เหมือนเคยเห็นว่ามีเซเว่นวูฟภาคนั้นด้วยถ้ากูพีไปกูยกเลิกอ่ะไม่กูไม่เอาอ่ะเอามาเผาทิ้งแต่แบทแมนยังได้อยู่นะแบทแมนเดอะแฟตอะควาแมนอ่ะโอเคใครที่มีอยู่อาร์ตเหมือนเดิมอาร์ตเหมือนเดิมกำไรคุณแน่นอนได้มันยังได้อยู่มันยังได้อยู่ครับผมแต่ว่าอย่าไปพูดว่ากล่องนั้นมาเวอร์ชันไหนอ่ะก็จะอับอายหน่อยเขียนเองดิชไนเดอร์คัทข้างล่างแต่มันดีไซน์เดียวกันเหมือนไซบอร์กก็ไม่ได้เปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยนไซบอร์กก็ไม่ได้เปลี่ยนไซบอร์กเหมือนเดิมเลยไซบอร์กเปลี่ยนปะไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนคอมแมนก็เกาะเดิมคอมแมนก็เหมือนเดิมเดอะแฟตก็ชุดเดิมให้คะแนนคือพี่ต้องบอกว่าในส่วนของไซเดอร์คัทครั้งนี้จัสติสลีกเนื้อเรื่องแม่งเอาไปเต็มๆพี่บอกแล้วว่าภาพยนตร์สำคัญที่การใส่ใจในเนื้อเรื่องสังเกตดิหนังเหี้ยๆเลยนะหนึ่งอย่างที่มีเหมือนกันเลยคือบทอ่อนเพราะสุดท้ายแล้วถ้าบทแข็งแรงอะ
ม่มันมักจะไม่เฮี้ยขนาดนั้นใช่ๆมันจะลบช่องโหว่ของเรื่องไปได้มากหน่อยสุดท้ายแล้วถ้าสมมติบทแข็งแต่มันกลายเป็นหนังเฮี้ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นแบบบิ้วอัพไม่ถึงช็อตจืดๆเล่าอารมณ์ไม่ได้มันจะไปเรื่องพวกนั้นแทนเอาเป็นว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเขาอุดรอยเรื่องตรงนี้ได้หมดตัวละครทุกตัวมีเหตุผลที่จะมาแต่ว่าพี่ก็ยังไม่รู้นะเพราะพี่ไม่ใช่แฟน DC เพราะพี่ไม่รู้ว่า Dark Side มีเหตุผลอะไรที่ล่าล้างเผ่าพันธุ์มันยังของธานอสมันยังมี mindset ที่เหมือนคล้ายๆถ้าเป็นในสมองตัวก็คือโดนเหมือนโดนเดทหลอกให้เอาใจให้เอาใจหญิงเหี้ยอะไรอ่ะแต่อันนี้ของเขาในหนังก็คือว่าอะไรก็แล้วล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อที่มนุษย์จะได้อยู่กันแบบเท่าเทียมปกติอ่ะไม่ได้มีการแบ่งนู่นแบ่งนี่อะไรกันประมาณนี้อะไรอย่างนั้นเอาเป็นว่าตอนเนี้ยพี่ยังไม่ได้เห็นน้ำหนักของฝั่งเดทไซด์มากเท่าไหร่แต่เอ้ยฝั่งของดาร์คไซด์มากเท่าไหร่แต่พี่รู้สึกว่าเซฟเวนบูมันมีเหตุผลที่เข้ามาแล้วไม่พอนะซีนแอคชั่นแต่ซีนแอคชั่นพี่ชอบครึ่งแรกอ๋อพี่พี่ชอบตอนอันนี้ไม่รู้ว่าพี่ชอบส่วนไหนพี่ชอบถึงตอนนั้นนี่ไอ้ตรงที่สู้กับน้องท่อสู้กันตรงป่องป่องถึงตรงนั้นอ่ะพี่ชอบตรงนั้นมันเป็นเหมือนโรงงานสารเคมีที่อะไรไม่รู้พี่ชอบตรงนั้นไอ้ช่วงครึ่งหลังเป็นไงบ้างช่วงครึ่งหลังก็ดูได้ก็โอเคมันก็น่าจะมันดีใช่ไหมมันไม่ได้แย่เท่ากับไอ้เวอร์ชันนี้คือพี่มีความรู้สึกว่าที่พี่ชอบช่วงแรกๆอ่ะพี่จะรู้ว่าพี่เป็นคนชอบอะไรแบบนั้นรู้สึกแบบมันได้เห็นถึงน้ำถึงเนื้อแต่ซูเปอร์แต่ซูเปอร์ฮีโร่ฝั่ง DC มันแบบนั้นทั้งเรื่องไม่ได้ถูกป่ะล่ะเพราะมันต้องยิงพลังมันโขกหัวมันปังปึ๊บแล้วมันทะลุเปียวฟูมไปนู่นโอ้โหมันคือมันเป็นแบบนั้นไม่ได้แต่ส่วนตัวพี่ถ้าถามพี่ชอบแบบไหนอ่ะพี่ชอบแบบไอ้ช่วงเริ่มที่วอนเดอร์วูแมนตอนนั้นพี่กับมนุษย์ด้วยกันมาแม่งแบบโอ้โหมันตอนนั้นคือชอบมากกลายเป็นว่าไอ้ซีนช่วงเริ่มแรกๆอ่ะโอ้โหซื้อใจพี่เลยใช่แม้กระทั่งของฝั่งมาเวลแม่งก็ไม่ได้กลิ่นเนี้ยของทั้งฝั่งมาเวลอ่ะมันจะมีความเป็นแบบเขาเรียกมันจะมีลายเส้นของตัวเองอ่ะในแบบของหนังซูเปอร์ฮีโร่เก๊กๆโพสๆแบบเวลากับตันอเมริกามามันก็จะต้องมีเพลงซาวขึ้นมาแล้วก็แบบขึ้นต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 ึ้นอะไรนั่นอ่ะตึ้น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 แล้วมันก็ต่อยแล้วก็มีการแบบดึงเครื่องบินก็ต้องเฮลิคอปเตอร์แล้วโอ้ไปเสร็จไปเสร็จจริงๆน่าจะอย่างนี้นะกล้ามนี่ลำบึกอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันจะมีโมเมนต์ของเขาแต่ของฝั่ง DC พอมันเป็นโมเมนต์อย่างเงี้ยแม่งวันดูมันจริงๆแล้วพี่บอกโอ้โหแม่งดิบชิบหาย3สุดท้ายคือคอมพิวเตอร์กราฟิกส่วนคอมพิวเตอร์กราฟิกพี่ขอให้ว่าดีขึ้นแต่ยังไม่ได้ดีมากใช่เรายังดูรู้ว่าตรงไหนคอมพิวเตอร์กราฟิกตรงไหนคนจริงใช่ใช่เข้าใจป่ะมันดั่วมันดั่วคือเซเว่นวูฟเนี่ยถึงแม้ว่าซีจีจะดีขึ้นแต่เราเห็นปุ๊บเราก็ยังรู้สึกว่าต้องพูดกันตามตรงนะโมเดลธานอสดีกว่าโอ้ใช่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 เหมือนเวลาเราเห็นโมเดลอันนี้เราพูดในเชิงเทคนิคแล้วนะโมเดลธานอสไฟนอลงานที่ออกมาแสงสีเท็กซ์เจอร์ต่างๆไฟนอลงานที่มันออกมาเวลามันยืนเข้ากับตัวกัปตันอเมริกากับตอกับไอรอนแมนอะไรเงี้ยมันดูเนียนไปเลยแล้วมันดูเราไม่ได้คิดเลยว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแต่ครั้งเนี้ยเราเห็นเซฟเฟนวูฟเราเห็นบรรยากาศอ่ะพี่ยังรู้สึกว่าเรายังมองคอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่อันนี้อาจจะเป็นด้วยที่พี่ได้ข่าวมาอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเซ็กซ์ไรเดอร์มีไทม์ไลน์ในการทำงานครั้งเนี้ยจำกัดเหลือแค่ครึ่งเดียวจากที่ควรจะได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อ่ะแต่เรื่องนั้นอ่ะมันเป็นส่วนที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมานั่งคิดอ่ะเราเป็นคนดูเราแค่เสพแล้วเราสนุกกับมันเราเห็นตรงนี้เป็นช่องโหว่เราก็บอกเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับพี่ดีขึ้นแต่ยังไม่ดีมากครับผมพี่เลยให้หนังเรื่องนี้ไว้ที่ 8.5 คะแนนส่วนตัวแล้วจริงๆเป็นคนที่รักพุ่งกับวีดอนนะจอร์จวีดอนเพราะว่าติดตามซีรีส์มาเยอะมากอย่างบัฟฟี่จะเป็นไพร์ทเลเยอร์ Firefly อเวนเจอร์อันนี้เราวิจารณ์กันเป็นงานต่องานไปเป็นงานต่องานชอบนะเพราะว่ารักเข้ามาตลอดรถเข้ามาทำมันเนี้ยตั้งแต่เอ็ดพังใช่ไหมจริงตั้งแต่เอ็ดเอาตอนละมันก็พังมาจากตรงนั้นละมาตรงนี้แม่งยิ่งพังใหญ่เลยอันนี้พี่ก็ไม่กล้าโทษไม่รู้โทษน้าอาจจะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเบื้องหลังเป็นยังไงนะแต่น้าอาจจะต้องเวลาพักผ่อนมาต้องการลองไปเที่ยวสปีนทิ้งไม่ทำหนังเลยไม่ต้องทำเลยนะไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวเลยเอาให้แบบหิวหนังอ่ะคนทำงานเว้ยผู้กำกับทำงานมาตลอดชีวิตอ่ะสมมติให้พักไปปีนึงเลยนะกลับมาอีกปีแม่งจะโคตรหิวเลยมันจะหิวงานมากอ่ะจะอยากมากแล้วมันจะกลายเป็นว่ามือจะทองขึ้นมาอีกครั้งนึงน้าลองไปพักสักปีนึงไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วคือที่ดูเนี่ยลบภาคเก่าได้เลยแล้วภาคนี้มาแทนในหัวเลยรู้สึกประทับใจทุกซีนจริงแต่ว่าอาจจะมีช่วงแรกๆที่เบื่อบ้างโดยรวมแล้วถ้านั้นอ่ะที่พี่ดูอ่ะพี่ไม่ได้เลย
จากภาค2017ไม่ได้เหี้ยอะไรเลยสนุกก็ไม่ได้เออจนวันนี้มาตอบโจทย์ได้ขำไงได้เออขายขำนั่งขายขำขายขำเออนั่งขายขำขายขำแล้วก็นั่งเหวอไอ้ที่วิ่งแล้วเหวอเออนั่นชอบเอออีกอย่างนึงถ้าวิ่งของ The Fat พี่ไม่ติดตอนปี2017พี่ติดชิบหายอ้าวเหรอมันจะวิ่งแบบใช่ใช่แต่มันจะมีจังหวะที่เขาตอนแวบแรกอ่ะพี่เห็นแล้วพี่ว่าโอ้ยเฮียถ้าวิ่งเหมือนเดิมเลยเพราะนักแสดงมัน acting เท่าเดิมไงแล้วแซคไนเดอร์เขาใช้วิธีการไงรู้ป่ะค่อยถอยกล้องกว้างเป็นเอ็กซ์ตรีมลองช็อตแล้วเห็นเร็วเห็นว่าแบบวิ่งแม่งเราเห็นเลยว่าอ๋อสุดท้ายแล้วที่มันเด๋อเพราะว่ามันสโลอยู่ไปเห็นในเวอร์ชันซีรีส์ในเด๋อกว่านี่มันที่มันเด๋อเพราะมันสโลอยู่มันเลยแบบเหมือนว่าวิ่งจ็อกกิ้งกลางวันแต่ตรงข้างๆมันเร็วๆไปหมดเลยมันเลยเป็นอย่างนี้แต่พอมันเป็นสปีดปกติเราเห็นเลยว่าโอ้เดอะแฟตกำลังวิ่งทั้งตัวเขาเมื่อวิ่งทั้งตัวเคยเห็นนักวิ่งป่ะเวลาเขาวิ่งแบบเขาจะมันท่วมสับท่วมแบบปุ๊บปุ๊บทั้งตัวอะไรเงี้ยพี่ก็เลยอ๋อในซีรีส์ในซีรีส์นี่อย่างนี้นะแต่ข้างหลังเร็วนะข้างหลังเร็วงบเขาน้อยกว่างบเขาน้อยกว่านี่กูด่าอะกูดูทุกซีซั่นเลยนะทำไปเล่นไปก็ขอให้ที่ 8.5 นะครับผมโอเคสำหรับพี่มันยังไม่ก้าวเนอะมันยังไม่ก้าวแต่มันเติมเต็มความผิดพลาดในวันนั้นอะเออใช่ใช่ใช่พูดถูกที่เราเข้าไปดูโรแล้วแบบว้าออกมาวันนี้เนี่ยอ๋อเย้เลยมันอย่างนี้เลยเออภาคนี้พูดเลยว่าพี่มีความคิดอย่างนึงที่พี่รู้สึกเสียดายชิปหายที่ไม่ได้ฉายในโรงเสียดายชิปหายเลยที่ภาคเนี้ยมันดังในวันที่แม่งโควิดแล้วเราดูได้ผ่านสตรีมมิ่งออนไลน์ที่ใครทุกคนแม่งรู้อยู่แล้วสตรีมมิ่งออนไลน์อ่ะมันมีความเสี่ยงอยู่หนึ่งจุดลงสตรีมมิ่งออนไลน์ปั๊บเถื่อนมันพร้อมเลยโอ้โหเร็วมากโคตรจะเร็วแป๊บเดียวแผ่นออกแล้วเนี่ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วรายได้ก็ต้องพูดว่ามันไม่ได้หอมหวานเท่ากับการฉายในโรงหนังถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแอบเสียดายนะจะได้จะได้แต่อย่างนึงที่ลุ้นอยู่นะลุ้นอยู่นะขอให้ WB มึงไปง้อเขาหน่อยเถอะไอ้ที่อย่าอะไรให้มากไปง้อเขามาไอ้ห่าเพราะเขาก็เอาใจขนาดนี้แล้วเนาะรักแล้วล่ะแต่ว่า WB ในเขาเรียกว่า WD ชุดใหม่ขึ้นป่ะ WB ชุดใหม่เริ่มเข้าท่าขึ้นคือไอ้จักรวาลคนอื่นที่เป็นเรื่องแยกๆก็ให้เขาแยกไปแต่อันเนี้ยอยากเห็นไอ้ไตภาคของแกมันอยากเห็นชิบหายเกอร์บานแน่นอนเลยดูตรงแล้วโอ้ยเออถ้าออกครบไตภาคนี่แม่งการตลาดสันกอนอ่ะเออฟิกเกอร์มากันไม่รู้กี่ภาคซุปเปอร์แมนจะสักกี่ชุดก่อนแบทแมนอีกใครแล้วมึงมาทุกชุดอ่ะเออแล้วนี่ยังไม่รวมอีกนะว่าภาคสมมติมีเป็นไตภาคอย่างที่วางเอาไว้นะแล้วแม่งภาค2ภาค3ไซบอร์กจะกี่ร่างเหรอจริงไซบอร์กกี่ร่างเอออีกอย่างนึงไอ้ตอนโพสต์อะโพคาลิปส์อ่ะมันจะมีคนนึงที่ใส่เหมือนชุดนักวิ่งอ่ะแล้วที่ใส่หน้ากากเต็มๆอ่ะอ๋อมันมีเดสโตกจำได้ป่ะเดสโตกที่มันประกบกับเดสลูเทอร์เดสโตกแต่มันจะมีคนนึงที่ใส่ชุดสีแดงเหมือนเดอะแฟตแล้วมีก็เดอะแฟตนั่นแหละนั่นคือเดอะแฟตเดอะแฟตลงอนาคตแต่ใส่ชุดเพื่อป้องกันให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมมันคือตัวเดียวกับที่วิ่งมาบอกมาเร็วเกินไปนั่นน่ะคนเดียวกันอ๋อโอเคกูก็ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยวันนี้เข้ามาพร้อมชุดยังไงแบบนั่นใครว่าใส่หมวกกันน็อกนึกว่าสิงนักบิดผมเองผมที่ยิงวันนั้นแล้วอีกอย่างที่พี่จะพูดพี่จะบอกว่าโจ๊กเกอร์หัวใจหลักสำคัญคีย์สำคัญที่โจ๊กเกอร์ทุกคนต้องทำคือเสียงหัวเราะจ้าเลยโต้พี่ชอบเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะกดสตีนใช่ไหมกดสตีนนานแล้วมันแต่มันดูปั้นๆหน่อยนะมันจะต่างจากของ Walking Phoenix ของ Walking Phoenix มันจะเรียวไปเลยมันจะเล่นแบบไอ้ที่ Walking Phoenix เล่นคือแบบคือเขาเน้นเรียวอะซีเรียสอะ WB มึงเตรียมเลยนะชาดีๆชาอู่ลงชั้นหนึ่งนะเอาไปบดได้บดตอนนั้นไปง้อเขาหน่อยพรมแดงเอาไปปูหน้าบ้านแล้วก็จัดสาวๆแบบไปพี่แซคค่ะอีก2ภาคที่เหลือเนี่ยทางเราอยากให้พี่แซคเอาเงินเราไปทำจังเลยค่ะต้องบอกนั่งบดชาใส่ชุดกิโมโนไปง้อแกหน่อยนะเพราะว่าอยากเห็นส่วนตัวอยากเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูครับคอมเมนต์ด้านล่างว่าทุกคนรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นชไนเดอร์คัทส่วนตัวเราสองคนไม่ชอบและข้างใครจริงๆชอบจริงนะเอออยากเห็นจักรวาลของเส้นเนี่ยอยากเห็นต่อเลย3ภาคเอาให้ครบจะมีภาคต่อวาลันทอนคัทโอ้ได้ดีมากจำเลยเขินเลยอย่างเงี้ยเขินหน้าปิดเลยนี่เลยเออ
ินใครเป็นคนตัดสินใจให้ทำตัว10นาทีอ่ะไม่รู้ใครเป็นคนตัดสินใจให้ทำตัว10นาทีอ่ะใครเป็นตากล้องก่อนนะพี่อยากรู้เออใครเป็นตากล้องก่อนหวานเชียวมีเพื่อนหวานนั่นด้วยจิตใจมึงทำด้วยอะไรเออไอ้ซีนที่แบบกล้องลงแล้วแบบมองนี่จี้มองซึมไปเลยพวกเราเอางี้ดีกว่าพวกเราชาววารันทอนเลียนพวกเราชาววารันทอนเลียนนะไปตามหาตากล้องแล้วไปบุกบ้านเขาดีกว่าหาฟุตที่มันยาวกว่านี้มาให้เออหาฟุตมันต้องมีฟุตที่แบบไม่ได้ใช้เนี่ยเที่ยวกันทั้งวันอ่ะมึงอัดไว้ทั้งวันเออทั้งวันนะแม่งกี่แผ่นพันกว่าคลิปเออกี่ตลับว่ามันดึงออกมาดึงออกมาเออเราชาววารันทอนเลียนไปตามหาดีกว่าให้เจออ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยJustice League ครั้งนี้จะมีถอน20นะทุกคนรู้สึกไงลองคอมเมนต์ข้างล่างมาแชร์กันคุณมีสิทธิ์ชอบและไม่ชอบได้หมดนะเออเพราะว่าถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยก็บอกเราเพราะเราจะได้รู้ในมุมที่เราไม่เห็นไงเพราะสุดท้ายเราเป็นมุมที่ชอบถูกป่ะคนที่ไม่ชอบเข้ามาคอมเมนต์เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมุมที่เราไม่เห็นของคนที่ไม่ชอบเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นลองคอมเมนต์ด้านล่างครับและสุดท้ายเนี่ยหนอนหนังก็สามารถติดตามได้ในเพจหนอนหนังเนาะหนอนหนังเพจหนอนหนัง Facebook ครับผมแล้วก็บน YouTube หนอนหนังนะครับถ้าชอบพวกเราก็กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็มีระบบสมาชิกลองกดคลิกให้ดูมีสมาชิกอยู่ในนั้นรายละเอียดอยู่ข้างผม Subscribe เลยกิ๊กปุ่มจอยปั๊วมันขึ้นเลยครับเรื่องคลิปใหม่ก็เข้าไปหากันได้ได้มีหมดอยู่ในนั้นครับผมและสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปนะภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าภาพยนตร์มันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณอยู่หรือเปล่าสำหรับวันนี้ป่าแซกแม่งนั่งคุยกับกูอ่ะเนี่ยจะสิงหลีกไม่คุยกับผมอ่ะป่าแซกพี่ยิงนั่งคุยกับเราดีเลยวันนี้คุยดีเลยวารันทอนเลียนชาวพวกเราชาววารันทอนเลียนอย่าลืมนะไปตามหาใครคือตากล้องครับอยากรู้เหมือนกันอยากรู้อยากรู้อยากอย่างอย่างน้อยไปดมมือพี่เขาได้มันมีซีนจับมือไงอ๋อไม่ได้ล้างไงเออมือเขาอาบน้ำตัวนี้ไม่ได้ล้างอาบน้ำเขาเอามือวางพอเรานอนก็นอนไงลองดูครับยังไงซะอย่างน้อยวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ